ฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่แล้วชั่วช้าอย่าได้ผิดพลาดผิดพลาดเมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพาล้างลิ้นพลอยเลียนเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยุติธรรมครอบงำครองเมืองคือเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้นสภาสัพยนาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโหร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสัพยนากิโยติน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 บังคอทรดาเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรองกดช่องวางทางชันชมเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสัพยนาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโหร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสัพยนากิโยติน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 บังคอทรดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะครับโดยผมเพียงดินรักไทยทำหน้าที่แทนพี่บุตรไซส์นะครับก็ตามนัดนะครับอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบของเรานะครับก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับมีหัวข้อมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราเรียกอาจารย์เข้ามาก่อนแล้วผมจะได้เกริ่นเพื่ออาจารย์จะได้รับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับก็ถือว่ายังนะครับต้องขออภัยนะครับที่การจัดรายการนั้นนะครับไม่สามารถจะให้ฟังทางสถานีวิทยุปกติได้นะครับ1คือผมล็อกอินเข้าของนปช USA ไม่ได้แล้ว2ก็คือเครื่องส่งที่บ้านเนี่ยไม่ได้ส่งนานนะครับปรากฏว่าไม่รู้ว่ามันเกิดคอนฟิกเกอเรชันมันเปลี่ยนยังไงนะเสียงออกมาผมเสียงเหมือนเป็ดเลยนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ชูพงษ์เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยเกริ่นเข้ารายการนะครับอาจารย์จะได้ทราบด้วยนะครับครับสักครู่นะครับพี่น้องหน้าซีบ็อกซ์นะครับถ้ามีอะไรจะถามท่านอาจารย์นะครับก็นะครับอย่าได้เกรงใจนะครับทิ้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะหาโอกาสเข้าไปแวะดูนะครับฮัลโหลจันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเราออนแอร์แล้วนะครับสัญญาณมันรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับครับโอเคนะเสียงอย่างนี้โอเคนะฮะถือว่าชัดเจนครับพี่น้องที่อยู่หน้าซีบ็อกซ์นะครับยังไงให้ฟีดแบ็กมาด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็มีพี่น้องโอติดตามฟังอยู่เยอะนะครับหน้า Cbox ครับโอ้นี่เต็มเลย261 216 139ถือว่าพี่น้องมากันคึกคักนะครับก็วิธีการใหม่นิดนึงนะพี่น้องนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเกริ่นเข้ารายการนิดนึงนะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญก็ได้ปรึกษากันนะครับนอกรอบนะครับในประเด็นต่างๆแล้วก็ได้พูดคุยกับหลวงตาก็ประเด็นที่คิดว่าสำคัญในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ
สถานการณ์ทางการเมืองซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คือมันจะไปถึงจุดที่เป็น regime change หรือการเปลี่ยนระบอบที่พวกเราคิดเราได้พูดกันนะครับแต่ว่ามันเป็นระยะที่สำคัญคือหัวเลี้ยวหัวต่อเป็น transitional period เนี่ยในระยะอย่างนี้สถานการณ์การเมืองมันเป็นอย่างไรแน่นะครับการเมืองวันนี้มันอยู่ในสภาพอย่างไหนมันเปลี่ยนไปจากการเมืองสมัยยิ่งลักษณ์นะเข้าสู่การเลือกตั้งหรือว่าสมัยการรัฐประหารเมื่อปี2549หรือว่าตอนอภิสิทธิ์แทรกตัวขึ้นมานะครับการพัฒนาการมาถึงจุดนี้เนี่ยตัวละครกับบทบาทที่เขาเล่นบทบาทนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเป้าหมายของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แล้ววันนี้นะครับพลวัตทางการเมืองมันพาเราไปสู่จุดไหนแล้วประชาชนนั้นควรจะทำตัวอย่างไรอันนี้ยังไงเนี่ยต้องให้หลวงตาช่วยย้ำเพราะว่าความงุนงงมันเกิดขึ้นเสมอนะครับในระหว่างพวกเราเองว่าจะเอาใครไม่เอาใครจะสู้ตรงไหนจะเอาแค่ไหนจะให้โอกาสใครแค่ไหนมองใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครเป็นประโยชน์ใครเป็นโทษและที่สำคัญคำถามแห่งยุคสมัยวันนี้มาแล้วครับการปฏิวัติจริงๆมันคืออะไรแล้วการปฏิวัติอย่างที่ว่าเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงไหนนักปฏิวัติที่ดีเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรจะดูยังไงว่าใครปฏิวัติใครเป็นปฏิปักษ์การปฏิวัติสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเราไม่มาย้ำตรงนี้กันให้ชัดนั้นบางทีนะครับเราก็รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนระบอบแต่ว่านะครับเอ๊ะจะเปลี่ยนเนี่ยต้องคนนั้นเป็นมิตรคนนี้เป็นศัตรูต้องทำตรงนั้นต้องไม่ทำตรงนี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างมิตรสหายที่อยู่ในแวดวงการปฏิวัตินั้นเราจะดูได้ยังไงว่าเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมหรือว่าเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับการปฏิวัติจริงๆหรือว่าคนที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นประโยชน์อะไรทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าหลวงตานะครับขมวดเป็นประเด็นต่างๆได้เลยนะครับแล้วพวกเราจะรอฟังแล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรเนี่ยผมจะขออนุญาตถามแทรกเป็นช่วงๆถ้ามีคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังพูดอยู่โอเคตามนี้นะครับอาจารย์ครับครับได้โอเคครับงั้นก็ถ้าหลวงตาพร้อมนะครับเนน้อยขอ นิมนต์เลยครับอ้าวครับ ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่สำคัญนะครับในทางการเมืองหรือว่ามันเป็นถ้าจะพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประเทศไทยทีเดียวใครจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามใครจะสนใจการเมืองหรือไม่สนใจการเมืองก็ตามแต่การเมืองในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่จะส่งผลนะส่งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ระดับสูงสุดหรือระดับต่ำสุดนะครับมันจะส่งผลกระทบไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์มันจมปลักอยู่กับระบบการปกครองแบบเผด็จการมายาวนานจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับก็เราก็จะไม่ไปพูดถึงเรื่องพวกนั้นแล้วเพียงแค่รู้ว่าไอ้การที่มันจมปลักอยู่กับระบบเผด็จการยาวนานซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะประเทศที่ตื่นตัวทางการเมืองที่พร้อมๆกับประเทศไทยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะพร้อมๆกันนะในทางการเมืองเนี่ยสมัยรัชกาลที่ห้าแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลจะด้วยเหตุปัจจัยแพ้สงครามโลกด้วยหรือว่าภายในอะไรต่างๆนะของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไปได้เร็วกว่าประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อก่อนบอกแล้วญี่ปุ่นต้องมาสั่งนะซื้อเรือกลไฟนะจากประเทศไทยเลยนะอันนี้ต้องเข้าใจว่านี่ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ว่านะเก่งกาจอะไรนักหนานะแต่ว่าพอญี่ปุ่นเนี่ยนะปฏิวัติสำเร็จหรือว่าเปลี่ยนระบบสำเร็จนะครับบางคนก็บอกว่าที่เปลี่ยนระบบได้เนี่ยเพราะว่าแพ้สงครามโลกเพราะว่าถูกอเมริกานะถูกอะไรต่ออะไรเข้ามาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องตรงนั้นผมจะพูดให้เห็นว่าพอเปลี่ยนแล้วนั้นเนี่ยนะมันการเปลี่ยนระบบเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างในทางเศรษฐกิจนะไปเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น
อย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกเนี่ยนะจริงๆได้เสียหายขนาดหนักโดนระเบิดปรมาณู2ลูกอะไรต่ออะไรแต่ญี่ปุ่นเรากลับมาฟื้นแล้วก็กลายเป็นเสือนะตัวหนึ่งนะครับในโลกนี้ที่พูดทั้งหมดก็หมายความว่านะการปฏิวัตินั้นนะและการเปลี่ยนระบบนะนำไปสู่การให้ชีวิตใหม่สร้างชาติสร้างดินสร้างแต่กับประเทศที่นะฮะที่ปกตินะครับประเทศญี่ปุ่นที่แพ้สงครามหนักแล้วเนี่ยนะยังเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนั้นจุดนี้เนี่ยผมอยากจะนะย้ำให้เข้าใจหรือว่าให้มันลึกซึ้งจริงๆว่าเราอย่าพูดเรื่องการพัฒนาประเทศเราอย่าไปพูดถึงเรื่องจะแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือแม้แต่แก้ปัญหาใดๆก็ตามนะที่มันกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังหมักหมมมานานนะด้วยวิธีการอื่นเลยครับนะมันไม่มีทางหรอกครับนะนอกจากว่าการปฏิวัติเท่านั้นหรือการเปลี่ยนระบบเท่านั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็ที่ยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเนี่ยมันมีอีกหลายประเทศเนี่ยเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเอาละครับหลวงตาหลุดไปนะครับขออนุญาตแป๊บนะครับเดี๋ยวเรียกใหม่นะครับโอเคครับครับขออภัยนะครับสักครู่นะครับสัญญาณอ่อนๆไปหลวงตาเรียกมาเองครับโอเคครับครับครับหลวงตาครับมันหลุดไปแป๊บนึงครับครับดังนั้นเนี่ยนะฮะที่ต้องมาปูพื้นกันตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อวันนี้บางคนเนี่ยนะครับดร.ครับยังเถียงกันนะเรื่องปฏิวัติเรื่องปฏิรูปครับและก็ไอ้ตรงนี้ผมจะไม่เสียเวลามากเพราะว่าผมนะฮะเข้าไปร่วมรับฟังด้วยตัวเองมาบางคนก็นะฮะพูดในลักษณะที่จะโจมตีว่าไอ้คนที่มันคิดปฏิวัติเนี่ยคือไอ้พวกที่นิยมความรุนแรงนะเนี่ยนะแล้วก็เป็นพวกที่นะสุดโต่งนะวันนี้เนี่ยนะมันประเทศไทยเราเนี่ยมันต้องปฏิรูปแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าการปฏิรูปนั้นเนี่ยนะมันดีกว่าการปฏิวัติการปฏิรูปเนี่ยมันจะไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะการปฏิรูปเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วมันจะเป็นผลดีแต่การปฏิวัตินั้นน่ะมันจะมีแต่พาให้ไปเสียหายไปตายต้องนองเลือดสารพัดนี่ความคิดตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยกับสถานการณ์ที่ประเทศเนี่ยนะมันต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยถือว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะฮะดร.ครับนะดังนั้นผมเลยต้องมาตอกย้ำกับท่านนะฮะปูพื้นตรงนี้นิดถึงว่าการปฏิวัตินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่คิดแบบสุดโต่งไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่คิดที่ต้องการให้เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยครับนักปฏิวัตินั้นคือคนที่คิดเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตนะของลูกหลานเพื่ออนาคตของประเทศชาติครับความคิดของนักปฏิวัติเขาคิดตรงนั้นครับไม่ใช่เขาคิดจะไปฆ่าใครแต่เขาคิดว่าแม้ตัวเขาเองจะต้องตายนะจะต้องนะเสียชีวิตหรือสละชีวิตไปแต่ถ้าตายเพื่อการปฏิวัตินั้นเขาพร้อมที่จะตายเขาสู้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าดังนั้นไอ้คนที่คิดว่าไอ้คนที่นักปฏิวัติคิดปฏิวัติเนี่ยคือคนที่อยากจะต้องการนองเลือดอยากจะไปฆ่าใครนั้นท่านคิดกลับกันเลยครับไอ้วิธีคิดที่จะไปฆ่าคนอื่นนะท่านก็คงเห็นนะฮะวิธีคิดที่ว่าจะต้องไปฆ่าคนอื่นฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองนั้นไม่ใช่นักปฏิวัติคิดนักปฏิวัติเขาจะคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและก็ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองและแทบจะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับนี่คือความคิดนักปฏิวัติแต่ไอ้ที่คิดจะไปฆ่าใช้อาวุธนะไม่ยอมแพ้จะต้องเอาชนะให้ได้ใช้อาวุธเข้ามาฆ่านั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกเผด็จการครับเหมือนกับพวกเผด็จการประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะที่ไม่ยอมให้ประชาธิปไตยกับประชาชนไม่ยอมให้ประชาชนมีเสรีภาพนะ
ไม่ยอมให้ประชาชนมีได้รับความเสมอภาคนะก็เลยต้องใช้อำนาจนะต้องไปสร้างระบอบขึ้นมาแล้วก็ใช้อำนาจใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเอาไว้ปราบไว้ฆ่าประชาชนวิธีคิดก็คือคิดที่จะฆ่าทำลายล้างใครที่นะมาใครที่ต้องการประชาธิปไตยไอ้วิธีคิดอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละครับเป็นของพวกฝ่ายเผด็จการครับไม่ใช่เป็นนักปฏิวัตินักปฏิวัติเขาจะไม่คิดไปฆ่าใครครับแต่เขาคิดจะทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนนะระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยหรือว่าให้เป็นของประชาชนและนะเปลี่ยนเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในกำมือของคนไปกลุ่มเดียวหรือเรียกว่ากลุ่มผูกขาดให้กระจายให้ประชาชนคนส่วนใหญ่มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของนะในทางเศรษฐกิจที่เรียกเสรีนิยมทำเศรษฐกิจให้เป็นเสรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมอุปถัมภ์จากวัฒนธรรมทาสเนี่ยให้เป็นวัฒนธรรมนะที่สิวิไลคือคนที่มีความเท่าเทียมในการสร้างค่านิยมในทางที่ผิดๆนะสร้างค่านิยมให้ยกย่องบุคคลนะเหนือกว่าคนอื่นเปรียบเสมือนนะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นผู้และพิเศษอะไรต่างๆอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของวิธีคิดของนักคิดหรือนักปฏิวัตินั้นเขาคิดไปในแนวทางนี้ครับไม่ใช่สุดโต่งที่ท่านบอกว่าต้องปฏิรูปนั้นคราวที่แล้วผมอยากให้กลับไปฟังนะรายการคราวที่แล้วว่าปฏิรูปนั้นนะเป็นอย่างไรแล้วก็มีนะครับได้สรุปได้มีผู้สรุปนะครับส่งให้ดูกันแล้วว่าการปฏิรูปภายใต้ระบบนะปฏิบัติการนั้นเท่ากับทำให้เป็นปฏิบัติการอย่างแยบยลขึ้นดังนั้นคนที่เรียกร้องปฏิรูปวันนี้เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจตนารมณ์เนี่ยนะอยากได้ประชาธิปไตยแต่แนวทางที่คิดความคิดเนี่ยนะคือไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้นี่แหละตัวสำคัญเลยครับนะอันนี้ผมเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะดร.นะครับเอากันแบบง่ายๆแต่ครับประชับครับถ้าดร.จะตั้งประเด็นถามอะไรตอนนี้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมจะไม่ไปเร็วครับเอาเป็นว่ากับหลวงตาพูดถึงเรื่องหลักของการปฏิวัติคร่าวๆหัวใจของนักปฏิวัติเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยสภาพการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันจริงๆฟังที่หลวงตาพูดกรอบการปฏิวัตินี่ก็ดูเหมือนพี่น้องเราเหมือนจะเข้าใจแต่ทำไมการเมืองปัจจุบันนี้มันถึงทำให้คนงงๆแล้วก็ดูตัวละครบางทีก็ดูกลับไปกันมาเอ๊ะเขาใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะคนนั้นดีหรือแนวทางอย่างนี้ดีหรือไม่บางทีก็ถึงขนาดกลับไปอย่างที่หลวงตาว่าเป็นการปฏิรูปหรือปฏิวัติเนี่ยการเมืองสองอย่างที่หลวงตาตั้งใจจะอธิบายเนี่ยณวันนี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันมีลักษณะยังไงครับครับเอาทีนี้ถ้าอย่างนั้นผมก็จะต้องมาคุยกันนะถึงสภาพนะถึงสภาพและก็สถานการณ์นะในช่วงนี้คือวันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเรื่องคนคิดปฏิรูปหรือว่าคนที่เรียกร้องให้ไปเลือกตั้งนะนี่พูดตรงๆก็ต้องเรียนด็อกเตอร์ตรงๆว่าถ้าใครยังเรียกร้องนะว่าต้องให้มีการเลือกตั้งต้องเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะเนี่ยเรื่องเขียนรัฐธรรมนูญออกมาแล้วให้มีเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าคนยังคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วจะบอกว่าจะมาเป็นผู้นำเนี่ยนะก็ต้องบอกกันตรงๆนะผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่าถ้ายังย้ำอยู่แค่เรื่องอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนี้นำไม่ได้นะไม่ใช่นำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามวลชนวันนี้เขาเข้าใจลึกซึ้งกว่านั้นอยู่แล้วผมสัมผัสได้และผมก็สำรวจสภาพทั้งหมดแล้วมวลชนวันนี้เข้าใจถึงขั้นนี้ว่านะจะคำพูดพื้นแบบชาวบ้านธรรมดาที่แหละแต่มันทำให้เราเนี่ยนะได้เข้าใจเลยว่าชาวบ้านร้านช่องเนี่ยวันนี้เขามีความรู้การเมืองและมีความรู้สูงด้วยนะความรู้สูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปจบนะมหาลัยในระดับนะด็อกเตอร์มาเลยมาไม่ใช่นะชาวบ้านเนี่ยครับชาวบ้านเขาพูดกันง่าย
นะก็พูดเรื่องการเมืองพูดยังไงเลือกไปกี่หนกี่หนมันก็ไม่มีประโยชน์นะได้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้นะไอ้เนี่ยแค่เนี้ยเลือกไปเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์มันก็ล้มเป็นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้มันหมายความว่ายังไงล่ะดร.ชาวบ้านก็คิดอย่างเงี้ยครับระบอบมันไปไม่ไหวแล้วเงี้ยบ้านหลังนี้มันผุใช้การไม่ได้แล้วครับเออคือเขาปฏิเสธแล้วนั่นน่ะครับเลือกไปก็นะมันเลือกไปมันก็ไม่ได้อะไรและเลือกตั้งชนะมาได้เป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เลือกไปก็แค่นั้นไม่ได้อะไรได้รัฐบาลมาก็อยู่ไปได้นี่หมายความว่าเขาปฏิเสธแล้วไงและทีนี้ปัญหาว่าที่เขาปฏิเสธอย่างนั้นเนี่ยแต่จุดหนึ่งที่เขายังไม่รู้เนี่ยถามว่าเขาไม่อยากเลือกตั้งไปตลอดหรือเปล่านี่คือประเด็นนะท่านผู้ฟังครับวันนี้เราไปกันช้าๆนะผมจะใช้เวลาทัก 3-4 ครั้งนะครับพูดเรื่องเหล่านี้ดร.วันนี้อาจจะไม่ตกวันเดียวนะครับคือผมต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดหนึ่งด้วยความที่ผมนะครับมีความตั้งใจและก็อยากให้นะพี่น้องประชาชนซึ่งเรามีความเขาเรียกว่าแตกต่างกันนะครับก็บอกแล้วว่าในขบวนของเราเนี่ยมันมีทั้งแม่ค้าอยู่ในตลาดมันมีทั้งคนอาบเล่แผงลอยมันมีทั้งระดับด็อกเตอร์มีทั้งอะไรมันรวมกันหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมก็พยายามนะครับให้เข้าใจกันได้และผมไม่ห่วงระดับด็อกเตอร์อะไรที่เขาแม้มีความเข้าใจสูงอยู่แล้วแต่เป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนนะตัวไอนะอยู่ตามตลาดอยู่ตามอะไรเนี่ยนะผมอยากให้เขาได้เข้าใจด้วยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้มวลชนเหล่านี้เนี่ยเป็นมวลชนที่นะไม่เคยพูดคำว่าอุดมการณ์แต่จิตวิญญาณนั้นอุดมการณ์ 100% ชาวบ้านที่เราดูแล้วไปผู้อิโนอิเดไม่ค่อยเนี่ยนะไม่ได้ยืนหนังสือไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่คนพวกนี้ยืนหยัดต่อสู้เมื่อมีความรู้เมื่ออะไรแล้วเนี่ยนะหนึ่งไม่มีการย้ายข้างเปลี่ยนข้างสองนะไม่มีการกลับไปกลับมาท่านสังเกตด้วยตัวท่านเองก็ได้ท่านไปต่างจังหวัดไปดูเถอะคนยากคนจนวันนี้ไอ้คนที่ไม่เอาด้วยกับเจ้าไม่เอาด้วยกับระบอบราชาธิปไตยไม่เอาด้วยเนี่ยนะคนพวกนี้เนี่ยเมื่อเขามีความรู้เนี่ยนะเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวนะความคิดเขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคือเปลี่ยนระบอบจริงๆแต่ว่าเขาเนี่ยมานำไม่ได้สถานะฐานะของเขาเนี่ยมานำไม่ได้แต่เขาได้แสดงความชัดเจนยืนหยัดอยู่ฝ่ายนะฝ่ายปฏิวัติยืนหยัดอยู่ฝ่ายเปลี่ยนระบบอย่างชัดเจนดังนั้นผมให้เครดิตให้เกียรติคนเหล่านี้มากนะครับเพราะอย่างฐานกำลังมวลชนจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นไอ้ฐานกำลังมวลชนตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้แต่มันไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับนอกจากทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจมันก็เกิดสำนึกว่าอ๋อไอการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆจะไปบอกให้คุณจรุพงศ์คนเดียวทำหรือมันจะสำเร็จไม่ใช่เขาจะเกิดสำนึกว่าเขาจะต้องมีส่วนช่วยและเขาก็คิดหาวิธีการต่างๆนะเพื่อที่จะเข้าร่วมในการปฏิวัติซึ่งเราเห็นมาแล้วทุกประเทศนะเราดูหนังบ้างเราอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาทำให้มวลชนเนี่ยนะครับที่บ้านเราก็เรียกว่าตาสว่างนะตาสว่างนอกจากตาสว่างแล้วรู้ด้วยว่านะรู้ด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรวันนี้ถามประชาชนตาสว่างไหมในประเทศไทยดร.ตาสว่างเยอะนะครับดร.ครับครับตาสว่างเยอะเลยครับในรอบ200ปีเนี่ยนะช่วง 3-4-5 ปีวันนี้เนี่ยประชาชนในประเทศเราเนี่ยตาสว่างเยอะตาสว่างจนเพียงพอแก่การปฏิวัติแล้วนี่นะนี่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกันในเชิงปริมาณนะครับดร.ครับมวลชนตาสว่างเพียงพอต่อการปฏิวัติแล้วแต่การปฏิวัติยังไม่เกิดเพราะอะไรนี่ครับเพราะว่านะองค์การนำและผู้การบอกว่าฮะมันยังไม่มีไงนะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นองค์การปฏิวัติ
มันเป็นองค์การจับอวดบ้านเป็นองค์การอะไรบ้างแล้วแต่จะว่าและแต่แต่งชื่อให้ไพเราะเพราะพิงให้ฟังดูเป็นองค์การปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะหน้าที่ขององค์การนั้นน่ะมันไม่ได้ทำปฏิวัตินะนปช.ถามว่าเป็นองค์การปฏิวัติไหมไม่ใช่เป็นองค์การมวลชนไหมเป็นนะไปรวบรวมมวลชนมาแต่เอามวลชนไปทำอะไรเราก็ไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เพราะผ่านมาแล้วเพราะว่าไม่มาคิดที่จะไปว่าใครนะครับแต่ที่ต้องพูดความจริงกับท่านก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นองค์การปฏิวัติไงมันถึงไม่มีการปฏิวัติเนี่ยเป็นองค์การที่รวบรวมชนเอาไว้เพื่อที่จะจากกระแสการเมืองหวังผลในการเลือกตั้งอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ขยับใช่ไหมครับเสียงมันแผ่วแล้วก็มีเสียงกุกกักนิดหน่อยครับในช่วงไหนนะตรงนี้เนี่ยวินาทีก่อนหน้านี้เลยโอเคครับอาจารย์นิ่งๆก็เสียงก็จะชัดขึ้นครับขออภัยครับเชิญต่อนะครับกลับดีแล้วครับกลับเชิญเลยสัญญาณขอโทษทีสัญญาณไม่ค่อยดีวันนี้ทีนี้เนี่ยที่บอกว่าที่มันจะไม่มีมันไม่ปฏิวัติไม่ได้เนี่ยนะเพราะมันไม่มีองค์การปฏิวัติและก็มันไม่มีผู้นำการปฏิวัตินะและแถมไอ้ทฤษฎีปฏิวัติมันยังไม่มีเนี่ยมันขาดหมดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสถานการณ์เนี่ยมันช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมันอุ่นมาได้นานแล้วแต่มันไปทำอย่างอื่นกันหมดมันก็เลยไม่เกิดการปฏิวัติแต่พอหลังจากกปปส.นะซึ่งจริงๆแล้วเราไปพูดกปปส.เนี่ยไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเราต้องพูดโดยรวมว่านะพอหลังจากที่นะการปฏิรูปนะครับของฝ่ายราชาธิปไตยที่ใช้กปปส.ออกมานำมวลชนป่วนเมืองล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะบางอย่างขึ้นมาในทางการเมืองวันนี้ผมจะพูดนะในทางที่ให้ท่านได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องตัวบุคคลวันนี้อาจจะไม่อยากจะพูดถึงมากนะเพราะว่าวันนี้ความสำคัญเนี่ยมันเลยเรื่องบุคคลไปแล้วนะครับเลยเรื่องบุคคลไปแล้วไอ้ช่วงที่ไอ้ฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยนะครับที่มันปฏิรูปนะระบอบเขาเนี่ยมันไม่ได้ปฏิรูปในตอนนี้หรอกนะครับด็อกเตอร์ครับไอตอนนี้ที่ไปตั้งสภาปฏิรูปอะไรต่อมีอะไรที่เขาบอกว่าเขาจะปฏิรูปอ่ะนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิรูปต่อเนื่องมันปฏิรูปมาเรื่อยนะแต่มันเป็นการปฏิรูปของระบอบเผด็จการ19กันยาปี49นะเขาปฏิรูประบอบเผด็จการนะทีนี้ไอ้พวกเราเนี่ยแล้วก็คนไทยเราเนี่ยนะมันพูดยากเพราะว่ามันเป็นใช้ภาษาเล่นคำบ้างใช้อะไรต่างๆบิดเบือนสารพัดอ่ะจนทำให้นะความจริงนะกับของจริงนั้นน่ะมันถูกนะมันถูกทำให้สับสนไปหมดนะมันทำให้ทำลายความสำคัญจนคนมองความสำคัญเรื่องสำคัญไปเรื่องไม่สำคัญมองเรื่องที่ไม่สำคัญไปเรื่องสำคัญไปหมดเพราะเราเนี่ยนะมีวิธีการใช้ภาษาที่อะไรพลิกแพลงมากกว่าประเทศอื่นเช่นการปฏิรูปอย่างเงี้ยนะคือการปฏิรูปเนี่ยผมพยายามพร่ำอธิบายพูดมาจนบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยโบราณพูดภาษาแล้วไม่ทันสมัยนะเหมือนกับองค์กรกับองค์การก็เหมือนกันนะองค์การปฏิวัติเนี่ยบางคนเรียกองค์กรอะไรต่างๆและคนที่นำเรื่ององค์กรมาพูดมากกว่าเพื่อนและก็ทำให้สังคมไทยต้องติดกับคำว่าองค์กรนี่ไม่ใช่ใครนะครับนายอนันต์ปัญญารชุนนะดัดจริตจีบปากจีบคอพูดนะจริงๆแล้วไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกหรอกครับผิดนะองค์การมีองค์กรมีมันมีผลต่างกันเหมือนการปฏิรูปเนี่ยนะครับกับการปฏิวัติเนี่ยไอการปฏิรูปเนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาปฏิรูปมาเรื่อยนะด็อกเตอร์เขาไม่ได้หยุดนะครับเขาไม่ได้ตั้งแต่2475เขาถูกยึดอำนาจเขาล้มถูกล้มไปอะไรไปเนี่ยเขาฟื้นเรื่อยฟื้นมาเรื่อยและเขาก็ปฏิรูปมาเรื่อยนะเขาปรับปรุงนะระบอบเผด็จการจนระบอบเผด็จการเขาเนี่ยนะโยงใยไปทั่วนะแล้วก็สามารถที่ปรับโครงสร้างขยายโครงสร้างออกมา
เนี่ยนะจนมาถึงประเทศไทยมีอะไรประเทศไทยเนี่ยนะเขาปฏิรูปมาถึงมีองค์กรอิสระนะมีศาลเพิ่มขึ้นมาจนนับไม่ถ้วนเห็นไหมมีรัฐธรรมนูญมาเยอะแยะไปหมดนะนี่คือการปฏิรูปการเมืองของเขาการยึดอำนาจการทำรัฐประหารนั้นนะนั่นอยู่ในกิจกรรมหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองของฝ่ายเผด็จการนะครับด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ผมพูดไปเนี่ยด็อกเตอร์นะก็ไม่ไปทราบว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์อาจจะต้องไปอธิบายต่อนะครับผมก็ขอใช้ภาษาของผมอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่านะบางทีมันจำเป็นต้องพูดและเปรียบเทียบกันบ้างเนี่ยคือจริงๆแล้วไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูปการเมืองในเมืองไทยนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับคนของฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่มันไปเกิดประโยชน์กับฝ่ายเผด็จการทั้งนั้นแหละคือทำให้เผด็จการแข็งขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เผด็จการเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยนะมันคล้ายประชาธิปไตยมากขึ้นแต่เนื้อหาเนี่ยมันเป็นเผด็จการมากขึ้นนะผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับมีเหมือนกับว่านะโจรเนี่ยนะโจรเนี่ยมันปฏิรูปตัวมันเองจนคนนึกว่ามันเป็นพระมันลงทุนถึงขั้นโกนหัวโกนคิ้วห่มจีวรแล้วก็นะเป็นทำเป็นพระป่าอยู่ป่าอยู่อะไรเผลอแป๊บเดียวมันออกพานะพระพวกไปปล้นชาวบ้านนะแต่พอคนเห็นปั๊บเนี่ยนะคิดว่าเป็นพระนะไม่รู้เนี่ยคือมันทำได้ถึงขนาดนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะปลอมจนถึงขั้นให้มีเลือกตั้งให้มีรัฐธรรมนูญโอ้โหมีเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญนะศาลมีแค่นี้ไม่พอนะเดี๋ยวมันจะไปยุติธรรมตั้งศาลใหม่ขึ้นมาอีกเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อก่อนนี่บอกว่านักการเมืองมันเลวก็ตั้งศาลนะไอ้คดีอาญาแผนกไอ้คดีอาญานักการเมืองยังไม่พอนะตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกนะยังไม่พอตั้งองค์กรอิสระอีกบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะเอาไว้ถ่วงดุลกับพวกนักการเมืองที่มันคอร์รัปชันนะนะตั้งองค์กรอิสระมาแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาถึงวันนี้แล้วอย่างที่ผมบอกนะประชาชนเขาเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือทั้งหมดที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ว่าองค์กรอิสระที่เพิ่มมากขึ้นนะศาลรัฐธรรมนูญแทนที่จะเอาไว้ตีความเอาไว้วินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับข้อปัญหาในทางรัฐธรรมนูญแต่ก็เอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้สำหรับเล่นงานพวกที่คิดแก้รัฐธรรมนูญทหารแทนที่จะมีไว้เพื่อเป็นกองกำลังแห่งชาตินะเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและเพื่อเนี่ยไว้สำหรับคอยปราบปรามพวกอนาธิปไตยนะแต่วันนี้ทหารเองเนี่ยนะกลายเป็นพวกที่ไปหนุนหลังให้พวกอนาธิปไตยเนี่ยนะมาเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลของประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามาท่านเห็นไหมไอ้ที่ออกมายิงกันในมือปืนป๊อปคอร์นอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมาจากสายทหารทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่มีสายทหารอย่างเดียวไอ้ลูกกษัตริย์เองก็ออกมาประกาศหนุนหลังโครมกันเนี่ยทีนี้ไอ้พวกเราเนี่ยผมคิดว่าโอ้ผมมีปฏิรูปแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นภาพมันออกมาสวยมากขึ้นนี่ตอนนี้เขากำลังทำให้ภาพสวยเลยนะแม่น้ำห้าสายอย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วคอยดูเนี่ยพอเสร็จแล้วนะเนื้อหามันจะเลวร้ายยิ่งกว่าเก่าแล้ววันนี้ที่ไอ้คนที่คิดตั้งเป้าว่าเนี่ยนะจะให้มีเลือกตั้งเร็วๆเลยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อไปนี้ท่านจำเอาไว้นะหนึ่งมันจะยืดการเลือกตั้งออกไปนะให้มันยาวนานที่สุดจะกี่ปีอีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องยืดออกไปให้ยาวนานที่สุดนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะท่านจำเอาไว้สองการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตนั้นนะผลของการเลือกตั้งมันจะแตกต่างนะจากที่ผ่านมาเพราะว่าการปฏิรูปการเมืองคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เขามาตั้งสภาปฏิรูปและปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการเมืองคราวนี้เนี่ยนะเขาทำมาตลอดพอรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าไปเป็นรัฐบาลเขาวางแผนนะวางแผนทำลายขบวนการเสื้อแดงทำลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาเป็นลำดับและในที่สุดเนี่ยนะแผนปฏิบัติการขั้นสุดท้ายเอาก.ป.ป.ส.ออกมาและเอาประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจนี่เนื้อหาปฏิรูปการเมืองเขาแต่นะเวลาเขาพูด
ขาบอกว่าเขามาช่วยแก้ปัญหาไม่อย่างนั้นประชาชนตกฆ่ากันอะไรกันสารพัดเห็นไหมก็ทำให้มีคนตายมีการฆ่ากันรอจนถึงเวลาเห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะประชาชนเริ่มไม่ไหวแล้วนะต้องยอมให้ทหารยึดแล้วเขาก็มายึดจริงๆนี่มันอยู่ในแผนเขามาตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าเขายึดอำนาจ19กันยามาเขาทำอะไรยังไม่ได้นะพอผ่านได้มีการเลือกตั้งก็ยังแพ้พรรคเพื่อไทยอีกนะเมื่อแพ้พรรคเพื่อไทยตรงนั้นเนี่ยนะเขาก็ปฏิรูปของเขาต่อนะปฏิรูปก็ต่อเขาปล่อยให้เป็นรัฐบาลก่อนและเขาจะคิดล้มทีหลังที่ผมใช้คำนี้มาตลอดตั้งแต่ตั้งรัฐบาลยิ่งละนะและเขาก็ดำเนินการจะถึงขั้นที่ว่าเขาล้มนะเขาล้มเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57เองดังนั้นการปฏิรูปการเมืองเขาปฏิรูปกันมาตลอดทั้งที่เขาไม่ได้พูดปฏิรูปเขาทำเรื่องอื่นแต่นั่นแหละคือเนื้อหาการปฏิรูปการเมืองนะที่ผมเรียกการปฏิรูปการเมืองเพราะอะไรเพราะว่านี่คือการปรับปรุงนะการพัฒนาปรับปรุงนะของที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นดีขึ้นหรือว่าให้มันดูดีขึ้นให้มันเข้มแข็งขึ้นนะหรือว่าให้มันเวิร์กขึ้นนะที่นี่ที่ทำมาทั้งหมดนะที่ผ่านมาเนี่ยด็อกเตอร์คงเห็นด้วยกับผมนะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดการเมืองไทยเนี่ยไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันเผด็จการมากขึ้นและมันสลับซับซ้อนมากขึ้นครับนะมันหลอกคนได้มากขึ้นถูกไหมล่ะครับนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าความหมายของการปฏิรูปเนี่ยของที่มีอยู่เนี่ยมันทำให้ของที่มีอยู่คือระบอบการเมืองการปกครองที่มีอยู่คือราชาธิปไตยเนี่ยพอปฏิรูปปั๊บเนี่ยมันทำให้ราชาธิปไตยเนี่ยเป็นเผด็จการราชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นจนมาถึงวันนี้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะมันกำลังเอาแม่น้ำห้าสายมาเนี่ยซึ่งมันจะได้อ้างอีกว่าเนี่ยนะโอ้โหมาจากนั้นจากนั้นจากนั้นผมถามหน่อยแต่ไอ้แม่น้ำห้าสายวันนี้นะที่มันสร้างขึ้นมามันยังไม่พอนะตอนนี้มันเริ่มมีสายที่6แล้วนะสายที่6เนี่ยสังสีพิระดังสันนะกับสุริยะสายก็ทำคู่กันมาอีกแล้วเห็นไหมคือไอ้5สายอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะชิบหายอยู่แล้วแล้วมันเพิ่มมาอีก6สายเลยไอ้ทั้ง6สายเนี่ยถามว่ามีสายไหนบ้างที่มีพวกประชาธิปไตยเข้าไปทำใครตอบผมได้บ้างเอาไอ้แม่น้ำห้าสายแต่คสช.ลงมานะสนช.นะแล้วก็สภาปฏิรูปนะและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถามหน่อยเลยไอ้สภาปลอกดองเลยทั้งหมดเนี่ยไอ้แม่น้ำห้าสายของมันไงถามว่ามันมีสายไหนบ้างที่มีฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปมีบทบาทหรือว่าเข้าไปเป็นส่วนชี้นำหรือว่าชี้ขาดทีนี้ไอ้การเมืองเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราอย่าไปหน่อมแนมนะคือไอเราชอบเอาเรื่องของประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วเราไปชอบเอาแต่รูปแบบของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมาใช้กับประเทศเราซึ่งยังเป็นเผด็จการและหลงเราก็ไปหลงทางตัวเองเหมือนกับแค่เขาบอกว่าให้มีส่วนร่วมนะให้มีส่วนร่วมสมมุติว่าวันนี้เขาให้ดร.เพียงดินเข้าไปคนหนึ่งนะเขาให้คุณจารุพงศ์เข้าไปคนหนึ่งนะเอาละก็ให้ทักษิณเข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งนะแล้วก็ให้ยิ่งลักษณ์เข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งแถมเจ๊แดงเข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งนะยกชินวัตรเข้าไปด้วยอ่ะแต่ว่าในนั้นมันมีกี่คนล่ะนี่วันนี้ดีนะที่เขากันเนี่ยพวกแดงกันอะไรต่างๆแล้วเอาแต่พวกเขามาเนี่ยดีนะเนี่ยเขาไม่เอานัทวุฒิสายเกลือนะเขาไม่เอาจตุพรเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่าผลชี้ขาดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีส่วนร่วมหรือไม่การเมืองเนี่ยนะในบางระดับในบางขั้นตอนนั้นเนี่ยนะเขาไม่มีหรอกครับที่จะบอกว่าทำให้มีส่วนร่วมและถือว่าถูกถ้าคุณคิดว่าทำให้มีส่วนร่วมและถูกนั้นเนี่ยนะวันนี้คุณไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาระบอบได้เลยคุณจะต้องกลายเป็นตรายางนะไปประทับให้กับระบอบเผด็จการนะพอมันเปิดให้มีส่วนร่วมมันให้คุณร่วมกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะฮะมันเกิดเปิดมันให้คุณไปร่วมกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะแล้วอีกกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเป็นของมันอ่ะพอผลออกมาเนี่ยนะถามว่าไอ้คำว่ามีส่วนร่วมอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหม
ไม่ใช่ไม่ได้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะดร.ก็เตรียมจัดประเด็นไปด้วยแล้วกันนะไปเรียนใหม่ก็ได้สถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่คิดว่ามีส่วนร่วมสถานการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าต้องสร้างสถานการณ์เนี่ยมันต้องสร้างถามว่าถ้าเราต้องการให้มันได้ประชาธิปไตยเราก็ต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยเราต้องปลูกหรือถ้าเป็นผลไม้หรือเป็นต้นไม้เราก็ต้องปลูกมันถึงจะได้เราอยากกินมะม่วงเราอยากได้มะม่วงเราก็ต้องปลูกมะม่วงนะเราจะไปปลูกและเราจะไปปลูกทุเรียนและจะให้เป็นมะม่วงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันหนักในเรื่องเหล่านี้ครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยไอ้คนที่บอกว่าโอ้ยอยากจะได้เข้ามาเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวถ้านะแล้วนี่มันจะหลอกไงนะหลังจากปฏิรูปเสร็จหลังจากรัฐมนูลเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยนะไม่ต้องห่วงมันจะสนุนนะพรรคเสื้อแดงอะไรต่ออะไรมันหลอกกันทั้งนั้นอ่ะคือมันหลอกกันไปรักษาระบอบอ่อนไว้คำว่ามีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้นนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้นคุณจำไว้นะอันนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นประชาธิปไตยแล้วต่างหากล่ะนะแต่ในขั้นที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคุณต้องเลิกคิดว่าปฏิรูปหนึ่งเลยนะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะปฏิรูปให้ตายยังไงเนี่ยถ้าเป็นการปฏิรูปเมื่อไหร่เนี่ยไปเข้าทางมันหมดนะอันนี้ดร.ก็ไปขยายความให้หน่อยแล้วกันนะครับจากปฏิรูปใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเป็นปฏิวัติต้องเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องหัวใจเรื่องปฏิวัติกันนะครับนะอันนี้ให้เข้าใจเป็นพื้นฐานว่าปฏิรูปไปได้ต้องปฏิเสธการปฏิรูปทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะแม้แต่ฝ่ายเสื้อแดงแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยเองก็ยังไปเรียกร้องปฏิรูปการเมืองกันเลิกเถอะครับแม้กระทั่งนักวิชาการทั้งหลายผมให้เกียรติทุกคนนะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สอนในมหาลัยเนี่ยนะผมเคารพนับถือแต่นะด้วยความที่ว่าประเทศนี้เราต้องมีสำนึกว่าเรากำลังต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนของเราดังนั้นวันนี้ผมต้องพูดกันตรงๆถึงท่านนักวิชาการในมหาลัยทั้งหลายขอให้ท่านนะได้ทำความเข้าใจเรื่องปฏิรูปกับปฏิวัติว่าเราควรจะใช้คำว่าปฏิรูปหรือปฏิวัติในสถานการณ์อย่างนี้เพราะว่าถ้าเรายังไปยึดติดเรื่องการปฏิรูปอยู่เท่ากับว่าเราเป็นผู้สนับสนุนนะระบอบเผด็จการไปในตัวถึงแม้ท่านจะเถียงปากและเถียงผมว่าไม่จริงผมไม่ต้องการเผด็จการและผมไม่ได้เอาเผด็จการผมต้องการประชาธิปไตยนะผมสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองเพราะว่าผมต้องการประชาธิปไตยขอให้ท่านจำเอาไว้เลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกครับที่ปฏิรูประบอบเผด็จการให้กลายเป็นประชาธิปไตยได้บอกแล้วว่าเหมือนหมาเนี่ยคุณจะเลี้ยงให้ดียังไงคุณจะเอาอาหารแมวไปให้มันกินคุณจะให้มันไปนอนกับแมวยังไงเนี่ยนะยังไงเนี่ยหมามันออกลูกเป็นแมวไม่ได้นะคุณจะเอาหมาตัวเมียเนี่ยนะเอาสุนัขตัวเมียให้ไปนอนกับแมวตัวผู้แล้วเลี้ยงมาด้วยอาหารแมวอะไรแล้วก็จะหวังว่าจะได้ลูกแมวออกมาจากท้องหมาเป็นไปไม่ได้เออครับชัดมากครับเอ๊ะแต่หลวงตาครับมันมีคนอาจจะแกล้งเถียงว่านี่มะนาวข้างๆบ้านต้นข้างบ้านมะกรูดเนี่ยมันเอาต้นมะนาวมานะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันเอายอดมะกรูดใส่มันก็ออกลูกมาช่วงข้างล่างออกมาเป็นใบมะนาวแต่ข้างบนก็เป็นใบมะกรูดเอามาใช้ได้มันคนมันคิดอย่างนี้หรือเปล่ามันถึงยังหลงไปสนับสนุนปฏิรูปอยู่อาจารย์จะว่าไงครับไม่ใช่ครับคือเรื่องมะกรูดกับมะนาวเนี่ยนะคุณไปเรียกต่างกันแต่นั่นน่ะมันรวมอยู่ในลักษณะเดียวกันเขาเรียกลักษณะหน้าที่มันเหมือนกันหรือเขาเรียกว่าเป็นประเภทเดียวกันนะครับคือมันเป็นประชาธิปไตยมันผสมกันได้บอกแล้วว่าไอ้ที่จะผสมกันนั้นน่ะมันต้องเป็นต้องเปลี่ยนระบอบก่อนแล้วมันไปทำได้คุณจะไอ้ที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยนะจริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดประชาธิปไตยแบบอินเดียประชาธิปไตยแบบอเมริกาแบบอังกฤษแบบไทยไม่ผิดนะแต่ไม่ได้หมายความว่านะถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วต้องให้ทหารยึดอำนาจต้องให้สว.มาแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งมันไม่ใช่ทีนี้ประชาธิปไตยแบบไทยๆนะหรือว่าแบบอินเดียหรือแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษอะไร
ไม่ได้ผิดครับและทุกประเทศเนี่ยมันจะมีหัวใจอยู่เหมือนกันครับด็อกเตอร์ครับรูปแบบอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันนิดหน่อยของไทยแล้วก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าของไทยของอังกฤษของอเมริกาทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่หัวใจมันเนี่ยนะถ้าท่านคงจำกันได้ผมพูดถึงเรื่องหัวใจของระบอบมาตลอดหัวใจของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันมีอยู่5ห้องอ่ะนะหัวใจคนมันมีอยู่4ห้องแต่หัวใจของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งประเทศประชาธิปไตยเนี่ยนะที่เหมือนกันทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือหัวใจของมันไอ้หัวใจตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลักการปกครองครับดร.ครับไอ้หัวใจของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่หลักการปกครองฮะหลักการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยนะหลักการปกครองแบบเผด็จการและก็ราชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ดูสิว่าวันนี้เขาทำอะไรกับคุณหลักการปกครองเนี่ยนะเผด็จการเนี่ยอำนาจสูงสุดนะอยู่ที่ใครอ่ะใครเป็นผู้ใช้อ่ะนะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเสรีภาพและบุคคลบริบูรณ์นะความเสมอภาคหลักกฎหมายและการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งรวมกันแล้ว5หลักการปกครองเนี่ยมันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบไทยแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบไหนก็แล้วแต่มันจะมีหลักการปกครองอยู่ตรงนี้ครับดร.จะมีรัฐธรรมนูญหรือไม่มีรัฐธรรมนูญนะแต่หลักการปกครองเนี่ยมันต้องมีครับหลักการปกครองเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะเกิดรัฐธรรมนูญนั้นนะมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนมันจะต้องเกิดระบอบก่อนครับไม่มีประเทศไหนที่รัฐธรรมนูญมาก่อนระบอบครับอันนี้เนี่ยนะฟังดูแล้วเนี่ยนะบางคนก็งงผมคุยกับด็อกเตอร์วันนี้ด็อกเตอร์คงช่วยได้เยอะครับถามด็อกเตอร์ยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยได้ประเทศไหนมีรัฐธรรมนูญก่อนมีระบอบครับปัญหาไม่ว่ารัฐไม่ว่ารัฐธรรมนูญในระบอบไหนนะครับครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเครื่องสะท้อนระบอบครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นฟันดาเมนทัลลอหรือว่าพรินซิเพิลลอนะมันเป็นนะมันเป็นกฎหมายแม่บทกฎหมายพื้นฐานซึ่งมันสะท้อนจากระบอบที่ปกครองดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่คิดสร้างรัฐธรรมนูญก่อนสร้างระบอบเนี่ยคิดสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยยังไม่มีเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าพยายามเอาหัวเดินน่ะมันคิดแบบผิดธรรมชาติอ่ะดังนั้นวันนี้ฟังไว้ด้วยนะไอ้ที่คิดว่ากูจะมานำในทางการเมืองกูจะตั้งเก่งเก่งกันนะนะผมไม่ว่าอะไรใครหรอกครับแต่ผมสงสารท่านกำลังเอาหัวเดินกันอยู่เนี่ยผมเป็นห่วงและสงสารท่านดังหากแล้วผมไม่มีสิทธิ์จะไปว่าใครหรอกครับแต่ถ้าคิดสร้างรัฐธรรมนูญจากระบอบเผด็จการให้เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าว่าคุณกำลังคิดเอาหัวเดินแล้วมันเดินได้ไหมล่ะมนุษย์เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันเอาเท้าเดินเนี่ยนี่วันนี้คุณกำลังกลับหัวจะเอาหัวไปเดินต่างเท้าอยู่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบอบก่อนนะจะเป็นระบอบเผด็จการมันก็มีรัฐธรรมนูญเผด็จการออกมารองรับจะเป็นระบอบราชาธิปไตยมันก็มีรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยมารองรับเพราะรัฐธรรมนูญคือเครื่องสะท้อนถึงระบอบดังนั้นเนี่ยเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างครับไม่ใช่ขอเข้าไปมีส่วนร่วมกับฝ่ายเผด็จการแล้วมันบอกกับกูให้มึงร่วมนะแล้วร่วมแล้วเป็นไงร่วมแล้วมันก็ประทับตราอย่างเลยโอ้ภาพออกมาสวยเลยมีทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมีทุกฝ่ายเลยรวมแล้ว250คนมีทุกฝ่ายเลยเข้ามาร่วมมีแล้ว35คนมีทุกฝ่ายเลยเข้ามาร่วมแต่ไอ้ฝ่ายมันเนี่ยนะใช้ชื่อต่างๆกันเนี่ย32นะไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเอาไว้3อย่างเงี้ยแล้วมีส่วนร่วมหาเตียมเลยอย่างเงี้ยนะไอ้ประเภทพูดเอาเนี่ยนะพูดเอาว่ากูจะได้ทันสมัยใช้คำว่ามีส่วนร่วมใช้คำว่าองค์กรใช้คำว่าปฏิรูปเนี่ยวันนี้ขอเถอะครับเพราะว่าผมฟังมานานแล้วผมก็แก่แล้วนะสู้กันมาจนนะก็พูดง่ายๆว่า
60ขึ้นแล้วเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยนะผมก็คิดว่าผมยังหนุ่มอยู่นะเผลอแป๊บเดียวตายแล้วผมไป60ขึ้นแล้ว ก็ยังจมปลักอยู่เหมือนเดิมนะยังจมปลักอยู่กับเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะจมปลักอยู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งประเทศวันนี้เนี่ยนะถ้ามันพูดได้มันจะตะโกนด่าแม่แล้วไอ้พวกป้าเนี่ยกูไม่ได้ต้องการรับนูนเว้ยกูต้องการประชาธิปไตยเนี่ย มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมาหลอกกูหลอกกูต้องการประชาธิปไตยถ้าประเทศมันพูดได้แต่บังเอิญประเทศมันพูดไม่ได้แถมไอ้พวกเรากันเองเนี่ยนะไปลากไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยนะมันไปจมปลักอยู่กับไอ้เนื้อหาของไอ้ประเด็นการเนี่ยมันก็เลยทำให้เนี่ยนะทำให้การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยดีช้าเนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่พูดเรื่องอย่างนี้เราไม่ทำให้คนคิดนะเป็นระบบแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยบางคนบอกโอ้ยเราจะต้องมีมวลชนนะขนาดนั้นขนาดนี้ผมถามจริงๆไอ้มวลชนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยมันมากไหมมันมากเกินพอแล้วกับการปฏิวัติแต่ที่มันไม่มีการปฏิวัติมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณไม่ได้คิดปฏิวัติเพราะคุณเอาไว้เลือกตั้งเลือกตั้งทีไรคุณก็ชนะเขาหมดอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้ที่ว่าเลือกตั้งชนะเนี่ยคุณคิดว่ามันทำอะไรได้มันจะช่วยได้แล้วเป็นไงล่ะผมพูดมาเมื่อก่อนเนี่ยผมถูกย้ำใหญ่อ่ะนะด็อกเตอร์คงรู้มั้ง5-6ปีที่แล้วพอพูดเรื่องนี้ออกมาโอ้โหใส่ผมกันใหญ่เลยครับแต่ว่าผมเนี่ยผมรู้ว่าในอนาคตนั้นเนี่ยนะไอ้คนที่ด่าผมว่าผมเนี่ยสักวันนึงเถอะนะสักวันนึงเถอะเขาจะต้องเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปทำเพราะผมเข้าใจเพราะคนเหล่านั้นเจตนารมณ์เนี่ยคือเจตนารมณ์ต่อการประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ไอ้คนที่มีความเห็นว่าไอ้เลือกตั้งไปก็เท่านั้นนะเป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้คนเหล่านี้เมื่อก่อนด่าผมนะด็อกเตอร์ครับเมื่อก่อนด่าผมเลยแหละไม่เอาด้วยเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยยอมรับกันหมดแล้วและก็ไม่ใช่ยอมรับอย่างธรรมดาด้วยนะไม่ใช่ยอมรับผมนะยอมรับว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงและเขาก็ได้ไปขยายต่อนี่แหละครับเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ทีนี้เมื่อเราใช้เวลามาระยะหนึ่งแล้วกับสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้เนี่ยที่บอกว่าวันนี้มันเข้าไปสู่ช่วงโปรเพลหรือเรียกว่าช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านที่ที่เขาเรียกว่า transitional period เนี่ยนะมันใกล้ที่จะถึงช่วงเปลี่ยนผ่านไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยนะเปรียบเทียบชาวบ้านเขาเรียกว่าช่วงที่มันโปรเพลช่วงนี้อันตรายมากเลยช่วงโปรเพลเนี่ยเวลาด็อกเตอร์ขับรถช่วงโปรเพลย์เนี่ยเปิดไฟแล้วยังมองไม่เห็นเลยนะบางทีผมจำได้ในสมัยที่ผมทำงานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยก่อนนะตอนนั้นก็อายุประมาณสัก30นะทำงานอยู่ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยผมขับรถช่วงโปรเพลย์เนี่ยผมเปิดไฟแล้วผมไม่เห็นนะรถเข็นข้าวเนี่ยที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเข็นด้วยรถเข็นข้าวไอ้ข้างรถเนี่ยดีว่านะคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะผมชนรถเข็นข้าวเนี่ยแต่ถ้าคือผมเปิดไฟเนี่ยเพราะว่ามันกึ่งมืดกึ่งสว่างอ่ะครับอันตรายนะนะเนี่ยช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าช่วงโปรเพลย์แหละช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงใกล้ที่จะเปลี่ยนผ่านนะทีนี้ไอ้ช่วงนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันทีนี้ไอ้ทำความเข้าใจเนี่ยนะอยู่ๆเราจะไปไวเลยไม่ได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยคำอธิบายแต่ถ้าไอ้รายการของเราถ้าใครวัยรุ่นเนี่ยนะอยากฟังว่านะทักษิณเป็นยังไงจริงไหมอะไรไหมอย่างนั้นนะนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะท่านหาฟังหรือหาข้อมูลได้เยอะแยะนะครับถูกตัดจริงไหมอะไรจริงไหมนั่นนะแต่วันนี้ผมเนี่ยจะเลยเรื่องบุคคลเรื่องอะไรพวกนี้หมดแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่บ้านเมืองเราวันนี้อันตรายอย่างยิ่งถึงต้องมาพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมคนเดียวทำไม่ได้ครับท่านอย่าคิดว่าผมเก่งนะบางคนมาเจ้าด่าผมว่าผมอวดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วผมไม่เก่งเลยนะแต่ผมฟังก็ผมเนี่ยไม่เก่งเลยแล้วผมรู้ด้วยว่าผมทำอะไรไปได้เลยนอกจากว่าบอกและอธิบายและก็ถ้าหากว่าประชาชนเขานะเข้าใจแล้วเขาจะไปทำกันไม่ใช่ผมตั้งตัวเป็นคนเก่งตั้งตัวเป็นคนเลือดที่จะสั่งใครไม่มีเลยครับทำไม่ได้ทั้งนั้นทำได้อย่างเดียวมานั่งอธิบายนั่งบอกกันและก็ใครที่มีความนะมีความเหมาะสมที่จะไปทำในขั้นตอนไหนก็ไปทำกันนี่คือหน้าที่ผมดังนั้นเนี่ยใครจะต่อว่าผมอย่างไรจะพูดว่าผมได้พูดเยอะๆยังไงอธิบายยังไงและบางคนก่อนนะทำไปรำคาญบอกโอ้ยพูดเขารู้หมดแล้ววันนี้เขารู้หมดแล้วผ
ผมเข้าใจครับที่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยนะแต่ผมกล้าท้าเลยว่าท่านยังไม่รู้หรอกไอ้ที่ท่านบอกว่าท่านรู้หมดแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วท่านไม่ได้รู้หรอกท่านรู้เพียงแต่ว่าเนี่ยนะตาสว่างแต่ตาสว่างเนี่ยขั้นตาสว่างอย่างเดียวยังไม่พอนะตาสว่างหมายความว่าไงหมายความว่ารู้แล้วว่าวันนี้ใครอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจนั่นแหละรู้แค่นั้นแหละนะแต่ว่าพอถามว่าพอรู้แล้วเนี่ยนะแล้วท่านจะทำยังไงท่านก็บอกว่าก็เลือกตั้งใหม่เราก็ไปเลือกตั้งกันใหม่ด็อกเตอร์ครับผมไม่ทราบว่าด็อกเตอร์ได้สังเกตไหมไอ้ประเภทที่บอกว่าตาสว่างเข้าใจแล้วแต่พอสรุปลงทีไรบอกให้ไปเลือกตั้งขึ้นไปเพื่อที่จะนะไปเลือกให้พวกเราชนะเข้าไปเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยครับและก็ไอ้คนที่พูดอย่างเนี้ยมันเป็นคนคนเดียวกันที่บอกว่าเขารู้หมดแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเขารู้หมดแล้วว่าใครคือตัวปัญหาแต่เวลาวิธีการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาไปเลือกตั้งครับและไอ้อย่างนี้ตาสว่างอย่างนี้ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรเอาละผมเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบคนตาบอดนะดร.ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คือให้ถือว่าเราคุยการเมืองกันเหมือนกันนั่งคุยกันในบ้านนะท่านอย่าได้เร่งร้อนรีบร้อนนะผมพูดวันนี้ไม่จบไม่เป็นไรผมจะมาพูดต่อนะครับผมรับปากกับท่านเพราะว่าตอนนี้จริงๆวันนี้ผมไม่สบายเลยนะครับไปฉีดยาแต่หมอไม่ยอมฉีดยาให้จะไปฉีดวัคซีนหมอก็ไม่ยอมฉีดวัคซีนให้เพราะว่าผมเป็นไข้มีไข้อยู่ก็ไม่ฉีดให้นะแต่ยังไงผมก็จะมาทำหน้าที่ผมเพราะผมถือว่าสถานการณ์อย่างนี้มันต้องมาบ่อยที่สุดต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ขอแรงด็อกเตอร์ไปแล้วว่าด็อกเตอร์ช่วงนี้เนี่ยถ้าด็อกเตอร์ว่างมาช่วยหน่อยที่หุ่นไซก็นะก็ไม่ค่อยสบายก็ไปหาหมออยู่ทีนี้พวกเราเนี่ยรับหน้ากันนะแต่ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะไม่หนีไปไหนและจะพูดนะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าพวกตาสว่างไปอะนะด็อกเตอร์ครับกูรู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังกูรู้แล้วนะด่าอามาตย์ด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่าถึงเจ้านะด่าเจ้าด่ากษัตริย์ด่าทุกอย่างหมดแล้วนะกูรู้แล้วนะครับแล้วยังไงต่อก็แม่แค่มีเลือกตั้งแล้วเราก็ไปเลือกพวกเราอีกเราเอาพวกเราอีกเราไม่เอากับพวกมันมีเลือกตั้งเมื่อไรต้องนะต้องสอนมวยมันอีกใครสอนมวยใครกันแน่ดร.นะยังไม่เห็นเลยว่ายิ่งรักเนี่ยนะถูกน็อกยกสองอ่ะครับครับใครสอนมวยใครกันแน่ทักษิณก็ถูกน็อกสมัครก็ถูกน็อกนะสมชายก็ถูกน็อกไล่ลงเวทีด้วยเนี่ยไอ้ประเภทที่พวกเราบอกว่าตาสว่างนะนี่พวกฝ่ายเรานะเอาอย่างนี้ว่าเป็นฝ่ายเราก่อนนะดร.ครับถ้าคุณฟังฟังให้ดีนะสมมุติว่านี่ฝ่ายประชาธิปไตยคือฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเราเนี่ย ฝ่ายเราบอกว่าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราตาสว่างนะนะมันทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่เวลาเลือกตั้งเราจะไปเลือกพวกเรานะนี่นะคิดอย่างนี้ถามว่าการคิดอย่างนี้การคิดทำอย่างนี้และก็ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาทางการเมืองได้จริงหรือนะการเอาการเลือกตั้งมาแก้ปัญหานะปัญหาทั้งหมดในประเทศไทยในวันนี้ที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยได้จริงหรือนี่คือข้อที่หนึ่งและถ้ามีการเลือกตั้งแล้วนะไฟประเด็จการเนี่ยนะมันจะเพี้ยงพล้ำเราจริงหรือเอาละนี่ฝ่ายตาสว่างนะทีนี้ไอ้ฝ่ายที่ไม่ตาสว่างฝ่ายที่ตาบอดไอ้ฝ่ายที่ยังงมงายอยู่กับระบอบเผด็จการนะฝ่ายที่ยังงมงายอยู่ระบอบเผด็จการหรือว่าเรียกว่าฝ่ายล่าหลังนะมันก็บอกว่านะมึงเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปนะถ้ากูแพ้เมื่อไหร่เดี๋ยวกูก็จะยึดอำนาจนะนี่ฝ่ายตาไม่สว่างเอาฝ่ายคนโง่นะเอาอย่างนี้ฝ่ายผิดฝ่ายคนโง่ด้วยนะยกกันเป็นฝ่ายคนโง่ฝ่ายผิดไปเลยเอาว่าฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายชาติคนฉลาดคนเก่งไอ้ฝ่ายฉลาดคนเก่งเนี่ยนะมันบอกว่าเอาเลือกตั้งนะไอ้ฝ่ายคนโง่บอกว่ามึงเลือกตั้งก็เลือกตั้งไป
ถ้ากูฝ่ายกูแพ้เมื่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวกูก็จะยึดอำนาจเดี๋ยวมึงเลือกตั้งมาพอมึงขึ้นเป็นรัฐบาลกูก็จะเตะตัดขาไม่ให้มึงบริหารกูจะเอาข้อหาต่างๆยัดให้มึงและกูก็หาทางยึดทรัพย์มึงอีกถ้ามึงแพ้กูเมื่อไหร่มึงตายไอ้วิธีคิดสองฝ่ายเนี่ยไอ้ฝ่ายเราก็คิดว่านะโอ้โหเลือกตั้งเนี่ยนะชนะแล้วจะทำอะไรได้ทั้งหมดนะถามว่ามันเป็นจริงไหมฝ่ายเราเนี่ยไม่เป็นจริงเลยครับหลอกตัวเองครับไอ้ที่บอกว่าถ้ามีเลือกตั้งเมื่อไรแล้วเดี๋ยวนะเราแก้ปัญหาได้เราให้มีการเลือกตั้งดันไปถูกการเลือกตั้ง นั่นคือการหลอกตัวเองอย่างซ้ำซากอย่างนะน่าเวทนาที่สุด นะแต่ไอ้ฝ่ายเขาเนี่ยไอ้ฝ่ายเผด็จการไอ้ฝ่ายที่มันงมงายไอ้ฝ่ายที่มันตาบอดนะไอ้ฝ่ายที่มันโง่เนี่ยมันคิดของมันเนี่ยนะถูกไหมมันคิดของมันถูกหรือผิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะมันคิดถูกไหมวิธีคิดของมันถูกไหมถูกครับถูกตรงไหนมึงเลือกตั้งมายังไงกูก็จะล้มมึงนะมึงเป็นรัฐบาลเหรอกูก็จะยัดข้อหาให้มึงนะแล้วเดี๋ยวกูจะยึดทรัพย์มึงนะแต่พรรคกูแพ้กูไม่ได้เป็นรัฐบาลกูก็จะยึดอำนาจทำรัฐประหารมึงวิธีคิดของฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันคิดและมันทำได้แต่ฝ่ายรัฐบาลที่คิดเอาการเลือกตั้งเนี่ยและจะนำไปสู่การและแก้ปัญหาจะทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใครกันแน่ล่ะโง่ใครกันแน่ฉลาดไอ้ฝ่ายผิดไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันฉลาดกว่านะถ้าจะเปรียบเทียบกันถ้าเราเป็นกรรมการนะครับมันฉลาดกว่าเพราะว่ามันสามารถคิดและบรรลุเป้าหมายของมันได้มันทำได้แต่ของเราคิดแล้วเนี่ยนะไปหาวิธีการที่มันผิดแล้วก็มาหลอกตัวเองซ้ำซากและแถมพากันหลอกประชาชนให้หลงทางอีกเนี่ยนี่คือสภาพการเมืองที่มันเกิดขึ้นไงดังนั้นเนี่ยไอการเมืองไอแบบที่เนี่ยนะเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันไปจากนักการเมืองส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองส่วนหนึ่งนะครับเมื่อส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองส่วนหนึ่งเนี่ยรวมกับนะมวลชนรวมกับอะไรต่ออะไรที่ไปเป็นขบวนเลยนะไปเอาการเลือกตั้งเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการเปลี่ยนระบอบและก็ไม่ใช่ว่าไปอยู่ฝ่ายเผด็จการนะอยู่ในขบวนของฝ่ายเดียวกันฝ่ายแดงด้วยกันมวลชนส่วนใหญ่เนี่ยถูกดึงไปเนี่ยนะไปสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการการสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเนี่ยซึ่งฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันรู้ว่าถ้าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบของกูเนี่ยนะมึงไม่มีน้ำยาหรอกนะกูให้มึงเลือกไปอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากูต้องการที่จะให้เห็นว่านะมันดูดีมันมีความชอบธรรมแต่ตราบใดที่พรรคของกูคือประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยกูก็จะจัดการนะกูก็จะจัดการกับมึงท่านเห็นไหมดังนั้นไอ้ที่เอาขบวนแดงทั้งหมดเอาขบวนมวลชนเยอะๆเนี่ยนะไปหนุนการเลือกตั้งนะเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลนั้นมันไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเพราะว่าเรากำลังไปทำในสิ่งที่เขาเนี่ยนะรู้อยู่แล้วเขาต้องการอยู่แล้วเขาต้องการให้คุณเลือกตั้งนะเพราะว่าการที่คุณเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาก็จะจัดการกับคุณได้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติง่ายๆด็อกเตอร์ครับสมมติว่าถ้าประชาชนไอ้ฝ่ายที่คิดเลือกตั้งบอกว่ากูไม่เอาเลือกตั้งแล้วเพราะเลือกตั้งไปก็ทำอะไรไม่ได้นะได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ต่อไปนี้กูไม่เอาเลือกตั้งต่อไปนี้กูยกเลิกหมดเลยรัฐนูนมึงกูก็ไม่เอาศาลก็มึงกูเห็นแล้วว่าไอ้ศาลหัวกล้วยพวกนี้เนี่ยกูก็ไม่เอาไว้นะไม่ว่าศาลไหนนะแล้วระบอบนี้เนี่ยนะคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ทหารมายึดอำนาจที่ทำให้ศาลต้องเนี่ยตัดสินเข้าข้างนะฮะคนผิดอะไรสารพัดเนี่ยมาจากกษัตริย์มาจากประมุขถ้าหากว่าคนเนี่ยนะมวลชนคนส่วนใหญ่
ไอ้ฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยเปลี่ยนความคิดไม่เอาเลือกตั้งและไม่เอาและกฎเกณฑ์กติกาก็มันทั้งหมดและไม่เอาพวกนั้นด้วยถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยมันกลัวไหมมันกลัวครับและถามว่าถ้าคิดอย่างนี้และทำอย่างนี้เนี่ยนะพร้อมกันเนี่ยเขาชนะไหมเขาไม่ชนะครับเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่ามึงเลือกตั้งมากูก็ไม่กลัวแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดกลับไปว่ามึงจะสร้างรัฐธรรมนูญมึงจะสร้างศาลสร้างเหี้ยอะไรมากูไม่ยอมรับทั้งนั้นต่อไปนี้กูจะโค่นล้มมึงอย่างเดียวกูไม่ให้มึงอยู่ในประเทศไทยกูไม่ให้ระบอบเผด็จการเนี่ยอยู่ต่อไปนะกูจะสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเป็นกฎหมายที่ให้ความนะที่ยึดอยู่กับหลักกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกูจะสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นกระบวนการยุติธรรมนะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเสมอภาคได้รับผลได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมไม่มีการแบ่งฝ่ายกูจะคิดสร้างของกูด้วยตัวเองกูไม่ให้มึงมาเขียนต่อไปนี้กูจะไม่ให้มึงมีอำนาจกูจะไม่ให้มึงมีอำนาจและกูจะให้ประชาชนเนี่ยแหละเลือกตัวแทนประชาชนขึ้นมาว่าใครมีอำนาจใครเป็นเข้าไปทำหน้าที่อะไรตรงไหนถ้าประชาชนที่คิดเลือกตั้งคิดกันอย่างนี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะดร.เราจะนะเราจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาททันทีครับนะเราจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาททันทีเพราะวงจรอุบาทวันนี้เนี่ยที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าฝ่ายที่บอกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไปช่วยกันรักษาวงจรอุบาทมันไว้การรักษาการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการการนะคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญในระบอบเผด็จการและยังรักษาระบอบเผด็จการไว้ก็ถ้าเรารักษาการทำรัฐประหารเรารักษาวงจรอุบาทไว้เรารักษาอำนาจสูงสุดไปให้กับเจ้าคนเดียวนั่นคือสิ่งที่เรารักษาไว้ตลอดดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปโทษคนอื่นเราต้องดูตัวเราเองว่าเราคิดรักษาระบอบเผด็จการไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวผมไม่ได้มานั่งด่าว่าใครแต่นี่คือยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆบางครั้งเราทำอะไรไปในเจตนารมณ์นี่อย่างหนึ่งเจตนารมณ์นี่เราต้องการประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เราทำอยู่ทั้งหมดวันนี้เรากลับไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้ไปช่วยมันด้วยซ้ำไปนะทั้งที่มันไม่ได้ขอแรงให้เราไปช่วยมันนะเราเรียกร้องเองนะเรียกร้องให้การเลือกตั้งมันให้แน่เลือกตั้งไม่ต้องห่วงหรอกนะไอ้ตอนแรกนี่มันยืดก่อนยืดเพราะอะไรยืดเพราะมันจะทำลายเงื่อนไขของฝ่ายเราที่จะเอาชนะในทางการเลือกตั้งมันจะสร้างกติกาขึ้นมาใหม่นะมันจะสร้างวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่อะไรต่างๆขึ้นมาจนมันเห็นแล้วนะแล้วพร้อมกันนั้นมันก็เข้าไปควบคุมแยกสลายนะประชาชนออกมาแยกสลายพรรคการเมืองจัดระบบโครงสร้างพรรคการเมืองใหม่ทำให้พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยสายเพื่อไทยสายเสื้อแดงเนี่ยไม่มีทางเอาชนะได้และมันก็จะให้เลือกตั้งมันก็เข้าไปสู่กับดักกลลวงของมันหนักกว่าเก่านะหนักกว่าเก่าทีนี้ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลแล้วมันมาล้มทีนี้เลือกตั้งก็แพ้มันด้วยเลือกตั้งก็แพ้มันด้วยและสันดานนักการเมืองหลายคนที่อยู่ในฝั่งเพื่อไทยเนี่ยแล้วพูดกันตรงๆไอ้คนดีนักการเมืองมีไม่มีนะแต่ไอ้คนที่พร้อมที่จะขายตัววันนี้นะไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเพื่อไทยด้วยนะไอ้แกนนำเสียแดงในวันนี้นะไปต่อสายอยู่กับทางทหารอยู่กับทางคสช.อยู่ผมรู้ครับผมไม่เอ่ยชื่อครับแต่มีครับเมื่อ 2-3 วันนี้ก็ไปรายงานตัวนะเมื่อ 2-3 วันนี้ก็ไปรายงานตัวจริงๆไม่ได้ไปรายงานตัวหรอกครับไปรายงานผลงานนะกำลังจะดึงแดงเข้าไปสนับสนุนนะแผนของคสช.ทั้งหมดที่เขาลากเกมไปเรื่อยๆและเขาก็จะย่อยสลายทั้งหมดจนในที่สุดแล้วนะมันจะไปสู่ความต้องการของคนเสื้อแดงเรียกร้องนะความต้องการของคนเสื้อแดงเรียกร้องคืออะไรครับเลือกตั้งแต่ปรากฏผลออกมาว่าการเลือกตั้งนะมันส่งผลร้ายหนักกว่าเก่าการเลือกตั้งก็แพ้นะการเลือกตั้งก็แพ้นะแล้วก็นะสภาพต่างๆต่อไปนี้มันไปการไปสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายเขาหนักเข้าไปอีกนี่แหละครับคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแทนที่จะเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะถ้าเรายังหลงทางนี้อยู่อย่างนี้เนี่ย
มันจะกลายเป็นนะหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยนะเปลี่ยนไปเป็นเผด็จการมากขึ้นนี่นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องพูดกันอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้ท่านเนี่ยแหละถึงบานอ้อกันทันทีว่าหยุดคิดเรื่องเลือกตั้งกันก่อนตอนนี้หยุดคิดเรื่องนะจะสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยก่อนเพราะบอกแล้วว่าในโลกนี้นะไม่มีประเทศไหนเขาสร้างรัฐธรรมนูญจากระบอบเผด็จการนะบอกแล้วซุนยัตเซนเนี่ยนะเขาล้มนะเขาล้มระบอบนะระบอบกษัตริย์ก่อนเขาล้มระบอบกษัตริย์และเขามาสร้างประชาธิปไตยนะสร้างประชาธิปไตยหมายความว่าไงเขายึดนี่แหละครับที่ดร.ถามมาเนี่ยผมจะพูดตอนนี้ดร.ประจักษ์ประเด็นไปด้วยนะครับก็สร้างประชาธิปไตยหรือหัวใจประชาธิปไตยนั่นแหละนะคำว่าปฏิวัตินั่นแหละนะการปฏิวัตินั่นแหละคือคุณจะต้องยึดอำนาจถ้าพูดก็คือยึดอำนาจการยึดอำนาจได้อยู่ๆเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วบอกไปยึดอำนาจคืนมาได้ไม่ได้มันต้องเกิดการต่อสู้กันนะการยึดอำนาจเนี่ยนะผมพูดให้มันกระชับนะฮะไม่อธิบายรายละเอียดมากหรอกครับนะมันต้องต่อสู้กันต่อสู้จนถึงขั้นชัยชนะถามว่าชัยชนะเนี่ยนะชัยชนะเพื่ออะไรชัยชนะเพื่อไปเปลี่ยนระบอบการเลือกตั้งชนะแต่ไม่เปลี่ยนระบอบมันใช่อะไรไม่ได้มันล้มเหลวอย่างที่เราเห็นต่อไปนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากการปฏิรูปมันเป็นการปฏิวัติเนี่ยมันต้องไปยึดอำนาจเขาการยึดอำนาจมันจะเกิดการต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะนะครับยึดอำนาจได้คืนมาก็ทำลายระบบเผด็จการมันลงไปผมพูดคำนี้เนี่ยท่านอาจจะคิดว่าโอ้เว้ยผมเนี่ยมันเป็นคนที่อะไรคิดแต่เรื่องเลวร้ายคิดจะทำลายผมไม่ได้คิดเรื่องทำลายชีวิตคนอะไรทั้งนั้นแต่เรื่องระบอบเผด็จการต้องทำลายถามว่าทำลายถึงขั้นไหนเขามีคำพูดนะเขามีคำพูดนะภาษาไทยง่ายๆฟังดูโบราณโบราณหน่อยแต่มันเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระเขาบอกว่าต้องโค่นล้มนะโค่นล้มแล้วก็ขุดรากถอนโคนหาด็อกเตอร์ฟังดูเฉยไหมเฉยนะครับเฉยนะเฉยนะมันเป็นภาษาที่เฉยมากเลยแต่นี่แหละนี่คือสัจธรรมของการทำปฏิวัติถ้าคุณไม่คิดไม่กล้าคิดที่จะโค่นล้มเขาแล้วก็คิดที่จะขุดรากถอนโคนเขาเนี่ยนะคุณไม่มีทางที่คุณจะสร้างประชาธิปไตยได้คณะราษฎรไม่ได้คิดโค่นล้มและขุดรากถอนโคนเป็นไงล่ะตอนนี้เนี่ยนะไอ้ต้นที่คณะราษฎรเนี่ยนะฟันกิ่งทิ้งเนี่ยนะตัดต้นเนี่ยนะเหลือแค่ลำต้นโดเดวันนี้มันแตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่โตมโหฬารนะมหึมาเลยนี่นะครับในเรื่องความคิดปฏิวัติหรือการปฏิวัตินั่นแหละมันจะต้องต่อสู้กันเพื่อยึดอำนาจการเมืองการปกครองทั้งหมดเนี่ยมาไว้ฝ่ายประชาธิปไตยนะนี่ผมพูดแบบให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและก็ไม่ดัดจริตด้วยและก็ไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรทั้งนั้นการเปลี่ยนระบอบถ้าคุณไม่มีการต่อสู้หมาที่ไหนมันก็ไม่ให้คุณหรอกมันไม่มีระบอบเผด็จการที่ไหนเขาจะมายกให้เป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่มีการต่อสู้หรอกดร.ครับนี่คนไทยเราเนี่ยนะที่ผมจับทางได้อย่างนึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะสอนกันมาหรือฝึกกันมาอย่างไรเวลาคิดเนี่ยนะอยากได้อะไรเนี่ยนะไม่ได้แพ้เพื่อนนะครับนะไม่ได้แพ้เพื่อนเนี่ยหมายความว่าประเทศไหนก็อยากได้อะไรไทยก็อยากได้งั้นนะคนไทยเนี่ยไม่ได้ล้าหลังกว่าคนอื่นนะครับแต่คนไทยจะแตกต่างนะครับความอยากได้ที่ตัวเองอยากได้คนอื่นเนี่ยพอเขาอยากได้เนี่ยเขาคิดทำด้วยตัวเองนะก็ถูกสอนมาให้รู้จักทำด้วยตัวเองนะหรือเรียกว่าให้ช่วยตัวเองนะครับนะแต่ผมสังเกตคนไทยเนี่ยกูอยากได้แต่ให้คนอื่นทำให้นะ เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูถูกคนไทยและผมไม่ได้โจมตีคนไทยผมก็คือคนไทย 100% คนหนึ่งแต่ผมนะผมสังเกตและผมสัมผัสได้ไอ้ฝรั่งและก็หลายประเทศนะไม่ใช่เฉพาะฝรั่งหรอกครับแม้กระทั่งเอเชียและอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสอนให้ทำเองนะเขาสอนให้โตขึ้นมานะ
ด้วยการนะต่อสู้ดิ้นรนทำเองแต่ของไทยเราเนี่ยมันทำให้ดังนั้นเนี่ยมาถึงทางการเมืองเนี่ยพอบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยไม่อยากได้แต่พอชวนมาร่วมไปปฏิวัติหรือไปสู้เนี่ยไม่เอาอ่ะมึงทำให้ดิเหมือนกับผมเคยโต้กันมาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกับที่เขาบอกว่าวันนี้เสรีไทยนะจะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำคือพูดง่ายๆว่ายกไปว่าต่อไปนี้เสรีไทยมึงต้องทำให้ได้ประชาธิปไตยนะครับนี่นะนี่ผมจะเล่าให้ฟังผมพูดให้สุดๆแต่วันนี้แล้วก็ผมก็ไม่แคร์ใครเลยนะใครจะรักใครจะเกลียดใครจะชอบไปชอบผมไม่สนใจเลยนะพอเริ่มต้นปั๊บคุยกันเรื่องประชาธิปไตยเรื่องต่อสู้ทางการเมืองโยนทั้งหมดไปบอกก็ดีแล้วต่อไปนี้มีเสรีไทยแล้วเสรีไทยจะต้องทำให้ได้นะอย่าให้มันอยู่ได้ถึง2ปีผมก็ถามแล้วคุณทำอะไรก็ไม่รู้แหละผมสนับสนุนเสรีไทยแล้วคุณสนับสนุนตรงไหนขอโทษนะที่พูดกันตรงๆไอ้คนที่คุยกับผมเนี่ยสลึงนึงมันก็ไม่ใช่ช่วยเสรีไทยนะไม่ได้ช่วยนะนี่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าแต่คนมาช่วยเงินแล้วถือว่าช่วยไม่ใช่แต่นี่ยกตัวอย่างไอ้คนที่พูดกับผมเนี่ยมันทำไปท่าทางขึงขังมันจะต้องเอาประชาธิปไตยจะต้องสู้เนี่ยนะพวกเราด้วยหลงคิดผิดทางมานานแล้วต่อไปนี้จะต้องทำให้ได้นะถามก็มึงช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันสนับสนุนสนับสนุนเป็นรูปธรรมให้เงินไหมก็ไม่ให้นะให้เงินไหมก็ไม่ให้แล้วถามว่าแล้วมันจะเข้าร่วมด้วยไหมมันก็ไม่เข้าร่วมถามว่าทำไมไม่เข้าร่วมมันกลัวโดน112นะมันกลัว112มันกลัวคสช.จะเชิญมันไปมันกลัวนั่นกลัวนี่ถ้าประชาชนยังมีความคิดอยู่อย่างนี้มีแต่เสรีไทยนั้นทำอะไรไม่ได้หรอกครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งมวลชนเหมือนกันถ้าคุณยังไม่กล้าคิดที่จะเป็นขบถกับไอ้เผด็จการเนี่ยนะการเป็นขบถเนี่ยมันไม่ได้เสียหายนะการเป็นขบถคือการที่นะไม่ยอมก้มหัวให้มันและไม่ยอมรับผู้ปกครองนะทีนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นขบถกับเราหรือเราเป็นขบถกับเขานั้นมันต้องดูว่าไอ้ขบถนั้นนะขบถไปเพื่ออะไรเราเป็นขบถกับเผด็จการเนี่ยเพื่อเราจะไปสร้างประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยวิญญาณขบถของเรามันต้องเกิดเราต้องมีวิญญาณขบถนะเราต้องขบถต่อไอ้การปกครองที่มันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมในสังคมเราต้องขบถกับความเป็นเผด็จการของมันเราต้องกล้าคิดขบถไม่ใช่ไปกลัวถ้าเราไปกลัวพวกเผด็จการกันหมดแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าเสรีไทยต้องไปทำมาภายใน2ปีต้องให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่สนับสนุนอย่างนี้ไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะผมว่าท่านอย่าหวังเลยครับการปฏิวัติการเปลี่ยนระบอบเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกนะที่จะคิดที่จะไปโค่นล้มมันเราอย่ามาบอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรอันดับแรกเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่ากูไม่เอากับมึงนะนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะที่มันเป็นจริงได้เนี่ยกูไม่เอากับมึงแน่นอนนะไม่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่านะกฎหมายอะไรที่มึงสร้างขึ้นมากูไม่เอากับมึงกูปฏิเสธมึงทั้งหมดนะสองเมื่อไรที่โอกาสเนี่ยนะที่กูจะคว่ำมึงหรือจะโค่นมึงมาถึงเนี่ยกูจะต้องร่วมมือกันนะกับพวกฝ่ายประชาธิปไตยนะกูจะต้องร่วมมือกันกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยโค่นล้มมึงให้ได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปคิดแล้วว่าจะโค่นล้มยังไงพอถึงเวลาแล้วผมจะบอกนะพอถึงเวลาแล้วท่านจะได้รู้สัญญาณมันจะออกมาเองผมเชื่อว่าสัญญาณเนี่ยนะมันจะทำให้ท่านได้มองเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะเราจะต้องลุกขึ้นโค่นล้มมันเวลานั้นเนี่ยนะพอมันใกล้จะถึงแล้วท่านจะเห็นสัญญาณเองแหละนะแต่ตอนนี้เนี่ยท่านเพียงแต่ทำใจรอไว้แค่นี้ก็พอดีกว่าที่บอกว่าถ้ากูกลัวมันจะพากูไปสอบสวนอย่างนั้นอย่างนี้ท่านพูดอย่างนั้นท่านคิดอย่างนั้นหมายความว่าท่านไม่ได้คิดอยากจะสู้อ่ะแต่ท่านอยากให้คนอื่นสู้แทนและเสร็จแล้วพอสำเร็จแล้วท่านบอกว่าเออเนี่ยนะกูสนับสนุนมึงไอ้อย่างนี้ไม่มีค่าอะไรเลยนะดร.ครับถูกไหมนี่เราพูดกันตรงๆถูกไหมครับประเภทว่ามึงไปทำที่มึงชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วกูชนะด้วยนะกูเอาฝ่ายมึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้กูจะไปทำอย่างอื่นก่อนไอ้อย่างนี้เนี่ยนะท่านต้องเลิกคิดเลิกหวังเลยครับ
คนที่คิดฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้จะต้องหาทุกวิถีทางจะต้องทำไงครับบอกแล้วคนล้มขุดรากถอนโคนมันคนล้มขุดรากถอนโคนแล้วจะต้องสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาแทนครับเหมือนเราโค่นต้นไม้ใหญ่ออกไปต้นหนึ่งซึ่งมันเป็นต้นไม้พิษนะแล้วขุดรากถอนโคนไปเผาทิ้งหมดแล้วเราก็ปลูกที่เดิมอยู่นั้นแหละแต่ปลูกต้นไม้ที่มันมีประโยชน์คือเราต้องไปปลูกประชาธิปไตยขึ้นมาดังนั้นประชาธิปไตยวันนี้มันไม่ได้มาจากการเขียนรัฐธรรมนูญของไอ้พวกที่กำลังนั่งเขียนกันอยู่ดังนั้นประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดมาจากการแก้รัฐธรรมนูญของเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นไอ้วิธีคิดที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหรือว่าจะไปสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนั้นวิธีคิดอย่างนี้มันก็เหมือนกับเอาหัวเดินอีกเหมือนกันคิดให้ตายก็ไม่จบเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นน่ะวิธีคิดที่ถูกต้องมีอยู่วิธีเดียวต้องโค่นล้มขุดรากถอนโคนและสร้างประชาธิปไตยนะเมื่อเราโค่นล้มขุดรากถอนโคนก็ได้เสร็จแล้วเราก็นะครับตั้งคณะปกครองขึ้นมาถามว่าเราเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนครับประชาชนเขารู้อยู่ว่าใครเหมาะสมใครเป็นผู้นำการปฏิวัติเนี่ยนะประชาชนเขาไม่มาแย่งกันหรอกครับเขารู้อยู่ว่าใครเหมาะสมใครควรจะเป็นผู้นำการปฏิวัตินะเหมือนสุนยัตเซนเนี่ยใครจะไปแย่งนะนะเข้าใจไหมและเขาจะต้องตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาไอ้รัฐบาลเฉพาะการตรงนี้นะครับทำหน้าที่ช่วงเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วนะพอยึดอำนาจเมื่อกี้แล้วขั้นแรกที่บอกว่าการปฏิวัติคืออะไรกันไอ้ขั้นแรกก็คือยึดอำนาจยึดอำนาจที่มันสู้กันนะสู้กันจนไปเราชนะยึดอำนาจมันได้ยึดอำนาจมาได้ปั๊บเราก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันก็บอกชื่อมันอยู่แล้วว่าเป็นเฉพาะการนะมันไม่ใช่ตลอดไปนะใช่ไหมด็อกเตอร์ครับแล้วก็ไม่สร้างโปรเจกต์ 3.3 ล้านล้านใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันเลย อันเนี้ยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้จะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองการเมืองและก็โยงไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไอ้บางคนที่ออกมาโจมตีกันเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเอาเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเรื่องโครงสร้างนะเรื่องอะไรจะแก้ปัญหาผูกขาดอะไรตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าผมไม่อยากจะเถียงกันนะคือไอ้การแสดงเจตนารมณ์อย่างนั้นเนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดหรอกนะใครก็ต้องการไม่อยากให้มันเป็นเศรษฐกิจแบบผูกขาดถามว่ามันผิดไหมไอ้คนที่ต้องการให้เป็นเสรีนิยมมันไม่ผิดหรอกครับแต่สิ่งที่คุณต้องการวันนี้คุณจะเอาแก๊สเอาน้ำมันเนี่ยนะมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้แก๊สได้ใช้น้ำมันในราคาถูกที่เหมาะสมเนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่ถามว่าเมื่อคุณยังไม่โค่นล้มมันลงไปเนี่ยคุณจะเอาอำนาจอะไรไปจัดการล่ะคุณมีอำนาจอะไรคุณมาเขียนอยู่ในหน้าสกายด่ากันไปด่ากันมาเขียนอยู่ในหน้าในหน้าเว็บไซต์ด่ากันไปด่ากันมาอยู่นะว่ามึงเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าในการปฏิบัติในทางเป็นจริงเนี่ยคุณจะเอาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะเพื่อเอามาให้ประชาชนเนี่ยคุณจะทำยังไงอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องมีอำนาจเบ็ดเสร็จใช่ไหมล่ะดังนั้นเมื่อคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยแต่คุณไม่ไปค้นล้มไปพวกมันเนี่ยแล้วอำนาจเบ็ดเสร็จมันจะมาอยู่กับเราได้ไงล่ะนี่นะครับถึงบอกว่าประชาชนถ้าต้องการนะจะเป็นเจ้าของไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองการปกครองในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือของประชาชนระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมนะก็คือเป็นของประชาชนในทางเศรษฐกิจนะไอ้วัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมนะที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมที่นะที่อารยะเนี่ยนะไม่ยอมเป็นขี้ข้าไม่ยอมเป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนี่ทั้งหมดเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเข้าไปจัดการมันถึงจะแก้ได้ อำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยที่เราจะได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะว่านะไปเลือกตั้งหรือไปแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มันได้มาด้วยการนะค้นล้มนะขุดรากถอนโคนและเราสร้างขึ้นมาโดยขั้นต้นของการสร้างก็คือเมื่อคนล้มขุดรากถอนโคนแล้วก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเฉพาะการนี่แหละครับจะมาสร้างกติกาสร้างกติกาใหม่ไม่ว่ากติกาในทางนะการเมืองในทางเศรษฐกิจและในทางสังคม
ถามว่าไอ้กติกาใหม่เนี่ยมันไม่ต้องพูดกันยาวหรอกครับหัวใจมันเนี่ยนะหัวใจของการสร้างกติกาใหม่และไม่ว่าจะในทางการเมืองเศรษฐกิจและทางสังคมเนี่ยหัวใจมันเนี่ยมันมีอยู่ข้อเดียวครับเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่นะคือทั้งหมดเนี่ยคุณจะสร้างกติกาอะไรขึ้นมาเนี่ยเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่และมีความเท่าเทียมกันนะท่านนี้แหละดร.ครับถ้าคุณมาสร้างกติกาใหม่และคุณไปสร้างกติกาให้คนกลุ่มน้อยเนี่ยได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์อยู่ไอ้นั่นจะกลายเป็นเผด็จการใหม่ครับคนล้มคนล้มไอ้ของเก่าลงไปแล้วเนี่ยนะไอ้คนล้มเผด็จการลงไปแล้วเนี่ยพอคนรัฐบาลเฉพาะการมาตั้งปั๊บเนี่ยแล้วไปตั้งกติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยนะอำนาจจะไปรวมศูนย์อยู่กับคณะบุคคลไม่กี่คนนะเศรษฐกิจก็ยังไปอยู่ในกำมือกลุ่มผูกขาดในต่างๆเนี่ยนะไอ้วัฒนธรรมก็กลายเป็นวัฒนธรรมทาสอยู่อย่างเดิมเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะถึงคนล้มเผด็จการไปแล้วเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเผด็จการตัวใหม่นะดร.ครับดังนั้นไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้เนี่ยนะมันเกิดได้ทั้งประชาธิปไตยและเผด็จการใหม่นะครับอย่าคิดว่ารัชกาลที่9จะตายแล้วเบี่ยบเบี่ยบพอพูดมาถึงเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีคนนะส่งภาพมานะเอาภาพมาโพสต์กันเต็มไปหมดแล้วก็ส่งมาให้ผมด้วยนะก็มีการถามกันมาผมบอกว่าเอาละเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงนี้นะไอ้เรื่องเนี้ยนะไม่ใช่ว่าพอเราคิดว่าพอรัชกาลที่9ตายแล้วนะหมดรัชกาลที่9แล้วนะแล้วก็นะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันจะได้ประชาธิปไตยเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องดูที่ว่าไอ้คนที่ได้อำนาจเนี่ยมาสร้างระบอบใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือคนล้มคุณราชทนคนระบอบเก่าลงไปแล้วนะดร.ครับเผด็จการแต่พอมาสร้างใหม่เนี่ยถ้าไปสร้างแล้วมากลายเป็นเผด็จการใหม่มาเนี่ยนะก็เท่ากับว่าเราคนล้มเผด็จการเก่ามาสร้างเผด็จการใหม่มันก็ยังไม่ถึงประชาธิปไตยอีกดังนั้นเนี่ยถามว่าทำยังไงอ่ะเมื่อกี้กลับไปที่เมื่อกี้อ่ะบทแรกเราพูดไว้ยังไงอ่ะหัวใจของประชาธิปไตยอ่ะครับดังนั้นเนี่ยนะคำตอบเนี่ยนะมันเช็คกันได้หมดอ่ะว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการดังนั้นรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องขึ้นอยู่หลัก5ประการหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทย2คุณต้องให้มีเสรีภาพบริบูรณ์3คุณจะต้องทำให้เกิดความเสมอภาคไม่ว่าในทางกฎหมายและในทางโอกาส4คุณจะต้องยึดหลักกฎหมายในการปกครองประเทศนะ5คุณจะต้องใช้การปกครองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ไปโปรดเกล้าบ้าบอคอแตกหรือใครมาแต่งตั้งดังนั้นเนี่ยคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญมามันก็ต้องเขียนนะตามหลัก5ประการนี้ดร.ครับนะคุณจะออกกฎหมายลูกออกกฎหมายอะไรขึ้นมามันจะต้องไม่ไปทำลายหลักการนี้ครับครับดังนั้นไอ้หลัก5ประการนี้แหละครับมันจะกลายเป็นหลักนะของการสร้างนะของการสร้างระบอบประชาธิปไตยมันเปรียบเสมือนเสาที่มันตั้งขึ้นมา5ต้นถ้าคุณไม่มีหลัก5ประการนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกนะคุณมีแค่2หลักได้ไม่ได้ครับเพราะทั้งหมดเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบหรือประชาธิปไตยเต็มใบประชาธิปไตยไม่มีครึ่งไม่มีเต็มก็เป็นประชาธิปไตยเฉยๆที่ประกอบไปด้วย5หลักการปกครองซึ่งมันเป็นหลักของระบอบประชาธิปไตยคุณจะไปทำให้มันสวยหรูยังไงจะไปทาสีให้มันสวยยังไงอะไรยังไงนั้นมันก็ต้องอยู่ใน5เสานี่แหละครับบ้านเนี่ยถ้ามันมีอยู่5เสาสีมันจะต่างกันใครอยากได้สีแจ๊ดใครอยากได้หน้าตาแบบไหนอันนั้นคือลักษณะที่แตกต่างกันที่เขาเรียกว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะมันอาจจะแตกต่างกันนะในรายละเอียดปลีกย่อยที่บอกว่ารัฐและที่บอกว่าประชาธิปไตยไทยๆกับประชาธิปไตยแบบอังกฤษอาจจะต่างกันได้นะแต่หลักของมันจริงๆมันต้องเหมือนกันนี่ครับครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เวลานี้ที่เรามักจะพูดว่าเราจะเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบและเราจะสร้างประชาธิปไตยเรายังมองไม่เห็นว่านะว่าจะทำกันอย่างไรโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ถามกันมากที่ด็อกเตอร์ยกขึ้นมาถามผมเนี่ยครับดังนั้นวันนี้เราต้องพูดกันนะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจนะหนึ่งจะต้องยึดอำนาจกลับคืนมาให้เป็นของประชาชน
การยึดอำนาจกลับคืนมาเกิดการต่อสู้กันแน่นอนครับถามว่าบางคนบอกว่าแล้วเราจะไปสู้อะไรก็ได้สู้ได้ดิครับถามว่าทำไมสู้ได้นะขบวนประชาธิปไตยสู้กับขบวนเผด็จการมาแล้วทั่วโลกขบวนเผด็จการอาจชนะ3ครั้ง5ครั้งแต่ขบวนเผด็จการจะแพ้เพียงครั้งเดียวก็จบเลยฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้5ครั้ง10ครั้งแต่ชนะครั้งเดียวนะก็เป็นประชาธิปไตยเลยดังนั้นไอ้เรื่องแพ้เรื่องชนะแต่ละครั้งนั้นครับไม่ได้เป็นเรื่องชี้ขาดว่าถ้าแพ้แล้วเราจะไม่ได้ประชาธิปไตยแพ้ก็สู้ใหม่ครับไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ๆชนะเลยแต่ที่สำคัญเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสู้แพ้เมืองไทยไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะดร.ครับไอ้เรื่องหัวใจสำคัญเลยปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ประเทศอื่นเนี่ยเขาสู้เพื่อประชาธิปไตยเขาสู้มาแล้วแพ้ในที่สุดเขาก็ชนะครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ปากและก็เจตนาเนี่ยคิดว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยคิดว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยเช่นนะไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญนะบอกให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือการไปช่วยกันไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้ยิ่งครั้งหลังสุดเนี่ยนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยชัดเจนที่สุดว่าไม่ได้คิดสร้างประชาธิปไตยและไม่ได้เอาประชาธิปไตยแต่ปากแกบอกเลยว่าฉันจะต้องตายอยู่คาสนามประชาธิปไตยนะซึ่งหลายคนก็ต่อว่าผมซึ่งจริงๆแล้วผมบอกแล้วผมไม่ได้มีอคติหรือไม่ได้มีอะไรกับคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์เป็นบุคคลที่เป็นสาธารณะเป็นคนที่เราเลือกเข้าไปเป็นนายกเป็นผู้นำแต่เมื่อคุณทำกับสิ่งที่คุณพูดนั้นมันต่างกันเนี่ยผมก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้ายิ่งลักษณ์ไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยครับยิ่งลักษณ์ต้องการรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้เพียงแต่ขอให้นะตัวเองได้เป็นนายกนี่คือข้อเท็จจริงไม่ได้โจมตีและไม่ได้กล่าวร้ายด้วยคุณไม่เห็นเลยครับพรรคเพื่อไทยทั้งหมดออกมาแถลงแม้กระทั่งแกนนำเองอะไรเองนะไม่แก้112ไม่ยกเลิก112ไม่แก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์อย่าว่าจะไปสร้างประชาธิปไตยนะครับไอ้รัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยมันยังไม่กล้าแก้กันเลยไอ้หมวดที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยคุณไม่กล้าแตะเลยคุณกลับไปรักษาไว้และไม่ใช่รักษาธรรมดาด้วยนะประกาศให้โลกรู้ด้วยประกาศให้โลกรู้ด้วยและประกาศให้โลกรู้ว่ากูจะไม่แตะเลย112นะประกาศให้โลกรู้ด้วยว่ากูไม่แก้หมวดพระมหากษัตริย์ไอ้หมวดพระมหากษัตริย์กับ112นี่แหละนี่คือหัวใจของระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการมันเหมือนทศกัณฐ์น่ะคุณฆ่าไม่ตายเราก็ต้องตีที่หัวใจแล้วหัวใจทศกัณฐ์มันเอาไปไว้ที่อื่นไม่เห็นเลยฆ่ายังไงก็ไม่ตายนี่ก็เหมือนกันหัวใจของเผด็จการมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่หมวดพระกษัตริย์ก็อยู่ที่112แต่คุณกลับไปรักษามันไว้แถมบอกว่าไม่เอาไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ไปให้สัตยาบันด้วยเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งที่รู้อยู่พระมหากษัตริย์นี่คือฆ่าประชาชนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่ผู้ดังของฝ่ายแดงบอกเลยว่าไม่เอาเพราะว่าจะไปเข้าถูICCเมื่อไรมันจะกระเทือนไปถึงสถาบันกษัตริย์ทำไปทำมาเนี่ยผมไม่ได้มาโจมตีเป็นการประกาศบอกให้โลกรู้ไม่ใช่ให้คนเสื้อแดงอย่างเดียวให้โลกรู้ว่าเขาไม่เอานะที่จะไปให้สถาบันกษัตริย์ICCเพราะกลัวว่าจะกระทบถึงในหลวงเขาไม่ต้องการเอา112ออกเขาไม่ต้องการแก้กฎไอ้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์และไอ้อย่างนี้ยังบอกว่านี่เหรอนี่คือพวกที่ต้องการประชาธิปไตยเหรอนี่มันไม่ใช่ดังนั้นการเมืองแบบนี้เนี่ยนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมมาต่อว่านายกเขาวันนี้นะอดีตนายกวันนี้ไม่ใช่แต่นี่คือการเมือง2แบบที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยนี่คือแบบที่1ครับแบบที่1คือการเมืองที่รักษาระบอบเดิมเอาไว้เพื่อที่หวังจะได้เป็นรัฐบาลนะพูดให้ดีพูดแบบให้เกียรติกันให้เครดิตกันก็คือมีเจตนารมณ์อยากจะไปบริหารประเทศให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองและให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะแต่ถ้าพูดให้จบนะ 100% ก็คือว่าและเขาก็จะได้เข้าไปหากินเพราะว่าเป็นนักธุรกิจ
นะนี่เราก็พูดแค่อย่างตรงไปตรงมานะใครจะไปแปลความว่าโจมตีก็แล้วแต่ผมไม่ได้โจมตีนะแต่พูดกันตรงไปตรงมาก็หมายความว่าไอ้การเมืองแบบที่หนึ่งนี่คือการเมืองแบบที่นะไม่ยอมคิดที่จะเปลี่ยนระบบรักษาระบบเผด็จการเอาไว้รู้ว่ากษัตริย์เป็นตัวปัญหารู้แต่ก็ยังไปนะหาเงินไปให้กษัตริย์นะทำทุกอย่างตามใจกษัตริย์กษัตริย์สั่งมายังไงให้ใครมายังไงเอาหมดเนี่ยเอาหมดนะเพื่อรักษาระบบกษัตริย์ที่มันเพี้ยนผิดเนี่ยไว้รักษาระบบการปกครองแบบนี้เอาไว้หวังว่าตัวเองนะจะได้กลายเป็นลูกรักของฝ่ายกษัตริย์เขาหวังว่าจะได้รอดแต่ในที่สุดที่เราบอกไปแล้วว่านะไปไม่รอดหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าวัฒนธรรมหรือประเพณีการปกครองประเพณีการปกครองของระบอบราชาธิปไตยนั้นเนี่ยอย่าลืมว่านะกษัตริย์ได้ขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยมาจากการฆ่าทำลายคนอื่นและวันนี้เนี่ยนะวันนี้เขาเห็นแล้วว่าใครล่ะที่ประชาชนรักเขาเห็นแล้วไม่ว่านายกทักษิณไม่ว่าคุณปูยิ่งรักประชาชนรักไม่รักทั้งในคุณปูเองเนี่ยไม่ได้รักเพราะว่าผลงานอะไรเลยนะรักเพราะเขาเรียกว่าท่าทีท่วงทำนองนายกยิ่งรักนี่มีคนรักมีคนชอบเนี่ยไม่ได้ชอบเพราะว่าเก่งหรืออะไรไม่ใช่ชอบท่าทีท่วงทำนองเพราะอะไรเพราะคนไทยเราเนี่ยชอบคนหวานนะคนไทยเราชอบคนที่นะไม่ก้าวร้าวคือคุณปูเนี่ยนะวางท่าทีท่วงทำนองสอดคล้องกับความนิยมชมชอบของคนไทยคนไทยรักคุณปูขึ้นมานะทีนี้ไอ้คนไทยรักคุณปูขึ้นมาเนี่ยถามว่าฝ่ายกษัตริย์เนี่ยเขาปลื้มไหมก็จะไปปลื้มอะไรล่ะขนาดว่าทักษิณลงอาจสามารถคนมากันเยอะๆเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยนะประชาชนก็ไปเอากับทักษิณกันหมดแหละเนี่ยและดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เราบอกเราเตือนมาเนี่ยไอ้บางคนก็มาด่าเรามาโจมตีเราหาว่าเราเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะก็บอกแล้วว่าเขาไม่เอานะขุนนางใช่พ่อแม่หินแง่ใช่ตายายและวันนี้เป็นกษัตริย์เขาจะมาเอาได้ไงเพราะเขาคิดฆ่าล้างโคตรมาแล้วเขาขึ้นมาโดยการฆ่าคนอื่นมานะไม่ว่าพระเจ้าตากไม่ว่าอะไรก็มากันตามสายเลือดและก็ไม่ใช่เฉพาะราชวงศ์นี้อย่างเดียวกี่ราชวงศ์มาแล้วฆ่ามาได้โดยการฆ่ากันโดยการหักกันมาตลอดมันเป็นประเพณีการปกครองเป็นวัฒนธรรมที่เผด็จการนะในรูปของกษัตริย์คือเป็นเผด็จการนะท่านอย่าไปคิดว่ากษัตริย์เป็นประชาธิปไตยนะไม่มีกษัตริย์ไหนละคิดเป็นประชาธิปไตยนะกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อประเทศนั้นเปลี่ยนระบอบแล้วกษัตริย์ถึงเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยกษัตริย์จะเป็นเผด็จการดังนั้นวิธีคิดของเผด็จการเนี่ยระบอบเผด็จการเนี่ยเขาจึงไม่ไว้ไงเขายิ่งเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยคนรักมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจัดการก็คนยิ่งรักก็มาเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่เนี่ยและวันนี้จะมีเวลาเนี่ยผมจะพูดต่อว่าสภาพวันนี้มันเป็นยังไงนะทีนี้เมื่อมาถึงอย่างนี้แล้วนะเราก็ต้องนะเข้าใจได้ว่าฝ่ายเสื้อแดงเองเนี่ยนะเป็นฝ่ายที่ไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้การเมืองแบบฝ่ายเสื้อแดงนะนี่ผมไม่ได้ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองรักษาระบอบเผด็จการนะเขาเป็นเจ้าของระบอบเผด็จการพวกเสื้อเหลืองอ่ะนะแต่ฝ่ายเสื้อแดงไม่รู้ตัวไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้ถามว่าทำไมเพราะอะไรผมดูจากอะไรก็ดูจากความคิดยุทธศาสตร์ของฝ่ายเสื้อแดงไงยุทธศาสตร์ฝ่ายเสื้อแดงคือไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเพื่อที่จะได้เป็นแค่รัฐบาลดังนั้นในการที่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลที่รักษาระบอบเผด็จการและก็ได้แก้ผ้าตัวเองออกมาด้วยการประกาศให้โลกรู้ว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์และด้วยการที่ไม่เอา ICC ด้วยการที่ไม่ยกเลิก112ทั้งหมดนี่คือการประกาศยอมรับรักษาระบอบเผด็จการผมไม่ได้โจมตีใช่มั้ยนี่คือข้อเท็จจริงครับและวันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ที่ไปโจมตีอะไรใครแต่จำเป็นต้องพูดกันหนักๆแรงๆเพราะต้องการให้หลุดจากความคิดที่ยังไปหวังว่าภายใต้ระบอบเผด็จการเนี้ยนะจะทำอะไรได้โดยไม่ต้องไปล้มระบอบเผด็จการหวังจะได้ประชาธิปไตยโดยไม่คิดล้มเผด็จการเนี่ยวันนี้ต้องเล่นกันให้หนักต้องพูดกันให้หนักเพราะมันใกล้เวลาแล้วมันโปรเพลแล้วมันใกล้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันจะมาพูดอ้ำอึ้งกันไม่ได้แล้วนะครับและสถานการณ์ตอนนี้ไอ้การเมืองแบบที่หนึ่งเนี่ยคือการเมืองเขาเรียกว่าเป็นการเมืองปฏิรูปนะยึด
อยู่แค่เป้าหมายสูงสุดคือได้เลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลและก็ไปรักษาระบบเผด็จการเอาไว้นะการเมืองอีกแบบหนึ่งกว่านี้คือการเมืองแบบคิดเปลี่ยนระบบนะคิดเปลี่ยนระบบวันนี้เนี่ยคนล้มขมดและสร้างใหม่ไม่ต้องอธิบายอะไรกันยาวเหยียดครับนะดูจากประเทศที่เขาเปลี่ยนระบบมาแล้วญี่ปุ่นเปลี่ยนระบบมาแล้วประเทศมีแต่เจริญขึ้น นะเขามีความเสมอภาคเขามีความนะเท่าเทียมกันเขายึดหลักกฎหมายและเขาไม่มีการทำรัฐประหารเขาไม่มีวงจรอุบาทอังกฤษนะปฏิวัติมาแล้วเปลี่ยนระบอบมาแล้วอเมริกาเปลี่ยนแล้วทุกประเทศที่เขาเปลี่ยนมาแล้วเขามีแต่ดีขึ้นและเขาจะไม่กลับไปสู่วังวนของการทำรัฐประหารนะหรือของเผด็จการต่อไปนี่ฮะผมไม่ต้องอธิบายอะไรยาวเหยียดหรอกครับก็ข้อเท็จจริงมันยันกันดังนั้นแนวทางปฏิรูปเนี่ยใช้มันมาเป็นร้อยร้อยปีสืบทอดกันมาจากรัชกาลมาเรื่อย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 จนมาถึงรัชกาลที่9นะความนะเลวร้ายของเผด็จการยิ่งมากขึ้นยิ่งซับซ้อนมากขึ้นนะและก็วิธีการของฝ่ายชาติไตที่เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายปฏิกิริยาเนี่ยนะที่เจตนารมณ์ปฏิวัติแต่แนวทางปฏิกิริยาเนี่ยนะที่อยากได้ประชาธิปไตยแต่ไปส่งเสริมนะรักษาไอ้รับนูนหมวดกษัตริย์เอาไว้ไปส่งเสริม112เอา112เอาไว้และก็ไม่เอากสาร ICC และยึดอยู่แค่ว่าได้มีการเลือกตั้งไอ้พวกนี้นะครับที่มันทำให้นะประเทศไทยเราเนี่ยนะมันไม่ได้ประชาธิปไตยดังนั้นคนที่ทำให้มันไม่ได้ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแต่ฝ่ายกษัตริย์นะฝ่ายเสื้อแดงเองวันนี้ก็มีส่วนไม่น้อยกว่าฝ่ายกษัตริย์ที่ทำให้ประเทศนี้ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยผมรู้ว่าพวกเสื้อแดงแกนนำทั้งหลายไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองหรอกดังนั้นผมช่วยวิพากษ์วิจารณ์ให้นะแล้วก็พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆพวกท่านเองนั่นแหละท่านไปรักษาระบบเผด็จการไว้ดังนั้นวันนี้ไม่ว่าทักษิณไม่ว่ายิ่งลักษณ์นะไม่ว่าแกนนำเสื้อแดงทั้งหมดนะผมพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนอะไรในประเทศมากมายเลยครับ เป็นหนึ่งใน60ล้านคน70ล้านคนชีวิตผมมันไม่ได้มีอะไรที่สำคัญกว่าชีวิตคนอื่นครับนะและผมก็ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองผมไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นผมมีแต่นะความคิดจิตใจที่มุ่งมั่นที่ต้องการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะคุณทักษิณมีปัญหามากกว่าผมนะยิ่งลักษณ์มีปัญหามากกว่าผมนะคนอื่นมีปัญหามากกว่าผมนั่นแหละครับปัญหาของทุกคนรวมกันแล้ววันนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนระบบดังนั้นวิธีคิดแบบทักษิณวิธีคิดแบบยิ่งลักษณ์นะวิธีคิดที่ผ่านมานะที่คิดว่านะจะเอาแค่ปฏิรูปให้มีเลือกตั้งแล้วจะไปสู่เป้าหมายนะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้แก้ปัญหาให้ประเทศชาติได้นั้นวันนี้เลิกคิดได้แล้วครับนะเลิกคิดได้แล้วครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมนะโกรธทักษิณหรือว่าไม่ชอบทักษิณไม่ใช่อ่ะผมบอกแล้วส่วนตัวเนี่ยผมชอบทักษิณผมไม่เคยปิดบังนะแต่ผมไม่ใช่เด็กของทักษิณถามว่าผมชอบผมชอบครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ทักษิณมาบริหารเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะติดอันดับโลกครับเพราะผมเชื่อในหัวของทักษิณในเรื่องการบริหารโดยเฉพาะการบริหารประเทศในทางเชิงสร้างสรรค์ในทางเศรษฐกิจนะโดยทางที่จะพัฒนาให้มันเจริญรุ่งเรืองทักษิณไม่ได้แพ้ใครครับศักยภาพตรงนี้สูงมากสูงจนเนี่ยนะเรามีความภูมิใจแทนแต่บังเอิญว่าแนวทางการเมืองผิดพลาดหมดชินวัตรเนี่ยนะเดินการเมืองผิดหมดครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ผมไปโจมตีชินวัตรนะผมรักนะผมถึงกล้าพูดคำนี้เพราะนี่คือคนที่รักจริงไงไอ้คนที่ตอแหลเพื่อจะเป็นเที่ยวขอตังค์เขาเนี่ยมันก็พูดอีกแบบนึงไอ้ผมเนี่ยผมรักจริงดังนั้นชินวัตรเนี่ยเดินทางมาผิดหมดถึงทำให้พังพินาศหมดแม้กระทั่งตัวเองและนายกปูเห็นได้อย่างไงที่ผมพูดไปคราวที่แล้วระวังให้ดีนะทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรเนี่ยที่รับปากว่าจะช่วยจะช่วยช่วยให้หลุดเนี่ยในที่สุดเนี่ยแรงเบียดของฝ่ายอำมาตย์ของฝ่ายเจ้าเนี่ยอย่าลืมว่าในขบวนเจ้าเนี่ยประยุทธ์ก็เป็นแค่หนึ่งในนั้นนะแล้ววันนี้เจ้าเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะวันนี้ถึงบางอ้ออย่าง
มีคนถามมาเยอะทำไมนะยิ่งลักษณ์ถึงออกไปได้มีนัยยะอะไรผมตอบกับท่านตรงๆเลยนะเมื่อวันก่อนที่ออกไปครั้งก่อนไปต่างประเทศนะบางคนก็ตั้งคำถามว่าจะกลับมาไหมนะไอ้ผมก็บอกแล้วนะผมก็บอกแล้วถ้าจะกลับมาก็หมายความว่าปลอดภัยถึงกลับมาถ้ายังไม่ปลอดภัยก็ไม่กลับหรอกและวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกันที่ประยุทธ์จันทร์โอชาอนุญาตให้ไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประยุทธ์ช่วยได้นี่คือสิ่งที่ประยุทธ์ช่วยได้นะประยุทธ์ช่วยได้แค่อนุญาตนะให้ยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศได้แต่ถามว่าประยุทธ์จะช่วยได้ถึงขั้นที่ไม่ให้ศาลตัดสินนะประยุทธ์จะช่วยได้ถึงขั้นให้ศาลเนี่ยตัดสินว่านะยิ่งลักษณ์เนี่ยนะไม่ทุจริตหรือไม่มีความผิดเนี่ยถามว่าประยุทธ์ช่วยได้ไหมผมเชื่อว่าประยุทธ์นะวันนี้เนี่ยนะไม่มีทางที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะที่จะขึ้นมาคุมทุกอย่างและจะบันดาลได้ดีที่สุดก็คือปล่อยนะให้เสือเข้าป่าหรือปล่อยให้ยิ่งลักษณ์พาลูกไปต่างประเทศนะและถ้าหากว่าไม่ชัวร์จริงๆยิ่งลักษณ์อาจจะไม่กลับก็ได้ยิ่งลักษณ์อาจจะไม่กลับก็ได้นะหรือว่าถ้าเช็คแล้วว่าถ้ากลับมาในช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรก็อาจจะกลับนะแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงว่าถ้ากลับมาแล้วถ้าถึงขั้นออกไปใหม่ไม่ได้ก็คงไม่กลับแต่ถ้าถามผมว่าสถานการณ์วันนี้ถ้าผมเป็นยิ่งลักษณ์ผมคิดยังไงผมตอบตรงๆว่าผมไม่ไว้ใจหรอกครับนะถามว่าผมมองคสช.ยังไงผมมองประวิตรกับประยุทธ์วันนี้ผมบอกได้เลยว่าอำนาจเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไปอ้างว่าตัวเองจะใช้อำนาจแทนกษัตริย์อะไรต่างๆและคสช.คุมทั้งหมดวันนี้และท่านจำได้นะครับที่ผมได้บอกท่านไปแล้วว่าก่อนยึดอำนาจ22พฤษภานะใครๆก็ต้องอาศัยประยุทธ์นะรวมไปถึงประวิตรด้วยอะไรแต่พอยึดอำนาจเสร็จแล้ววันนี้ประยุทธ์และประวิตรวันนี้ต้องอาศัยคนอื่นและท่านไม่เห็นเหรอวันนี้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับท่านจะได้เห็นภาพกันชัดๆประยุทธ์เปรียบเสมือนสิงโตนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเปรียบเสมือนสิงโตไปล่ากวางไปล่ากวางไปจับกวางมาได้ตัวหนึ่งแล้วก็ประยุทธ์กำลังจะกินกวางที่จับมาแต่วันนี้ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ฝูงไฮยีน่าเนี่ยไอ้หมาไอ้สุนัขที่มันดุร้ายมากอะไฮยีน่าใช่ไหมด็อกเตอร์เขาเรียกไฮยีน่าใช่ไหมครับผมนะมันมาฝูงหนึ่งมันมาจ้องอยู่ที่จะแย่งกวางจากสิงโตและสิงโตตัวเดียวนี่สู้ไฮยีน่าไม่ได้นะวันนี้เนี่ยสภาพวันนี้เนี่ยของฝ่ายเผด็จการวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะเปรียบเสมือนสิงโตที่ไปจับเหยื่อมาแต่ว่าฝ่ายเผด็จการอีกฝูงหนึ่งเนี่ยมันเป็นฝูงไฮยีน่าเนี่ยมันกำลังแย่งเหยื่อจากประยุทธ์อยู่นะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นประยุทธ์วันนี้เนี่ยนะแพ้ไฮยีน่านะไฮยีน่าหัวหน้าไฮยีน่าใครคือตาเปรมนะนะตาเปรมเนี่ยรวมไปถึงกษัตริย์ภูมิพลด้วยนะก็เป็นพวกเดียวกันหมดพระพวกประเทศอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยดังนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยและพูดกันและภาษาชาวบ้านง่ายๆถามว่าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยจะคุมหัวยิ่งลักษณ์ได้ไหมจะคุมภัยให้กับนะชินวัตรได้ไหมผมเป็นห่วงนะที่ผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆผมเป็นห่วงแต่ถ้าถามผมว่าผมว่าไม่ได้หนึ่งไม่ได้สองประยุทธ์ไม่กล้าไม่กล้าที่จะหักกับฝ่ายเจ้าที่จะหักกับฝ่ายกษัตริย์หรอกครับที่จะมาช่วยให้ชินวัตรอยู่รอดปลอดภัยนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าทีมงานของนะของคุณปูยิ่งลักษณ์นะที่คุยนักคุยหนาว่าเก่งประสานเปรมได้อะไรได้เนี่ยนะคุณจำเอาไว้นะว่าอีกไม่นานเนี่ยกลุ่มเผด็จการของเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะสายเปรมเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาแย่งเหยื่อเลยล่ะเขาจะมาเอาเรื่องเลยล่ะต่อไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะที่คิดว่าเขาเนี่ยนะจะช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะเตรียมรับมือไว้เถอะผมบอกแล้วไงผมไม่มีอะไรจะสูญเสีย
นะผมก็มีแค่ชีวิตน้อยๆแต่ว่านะยิ่งลักษณ์ที่ไว้ใจประยุทธ์ไว้ใจประวิตรกันเนี่ยนะต่อไปนี้ท่านเตรียมรับนะเพราะว่าศึกหนักกำลังจะมานะเพราะวันนี้ฝ่ายเปรมฝ่ายพระเทพฝ่ายเนี่ยนะเขากำลังที่จะยึดทั้งหมดนะนี่ผมพูดกันแค่นี้ผมไม่ต้องไปร่ายยาวหรอกเขากำลังจะยึดประเทศทั้งหมดเนี่ยและเขาก็ไม่เอาด้วยนะเขาไม่เอากับจิตวัฒน์หรอกครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าโอเคแหละนะจะเป็นที่พึ่งให้แต่วันนี้ผมดูแล้วน้ำหนักไม่พอและก็ไม่มีทางครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบเผด็จการเครือข่ายเผด็จการโครงสร้างเผด็จการเนี่ยมันยังเข้มแข็งมากกว่าที่ประยุทธ์เนี่ยนะจะหักกับเขาได้ดังนั้นมีทางเดียวประยุทธ์เนี่ยนะช่วยได้แค่ว่าอาจจะนี่แหละอนุญาตให้ออกไปนอกประเทศได้แต่ถึงขั้นที่จะไปสู้กับเปรมไปสู้กับฝ่ายกษัตริย์มาช่วยเนี่ยมาช่วยคนเสื้อแดงมาช่วยปูเนี่ยผมไม่เชื่อว่าประยุทธ์จะกล้าคิดเสี่ยงขนาดนั้นผมไม่เชื่อนะดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะผมพูดไว้วันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมก็พูดในลักษณะนะทายเอาไว้นะครับมันจะส่งผลไปถึงนะสองประการนะในสายของชินวัตรหนึ่งเนี่ยชินวัตรอาจจะยอมแพ้โดยราบคาบนะหนึ่งเนี่ยอาจจะยอมแพ้โดยราบคาบนะครับแต่อยู่ๆคงไม่ยอมง่ายๆนะแต่ว่าอาจจะยอมแพ้โดยราบคาบเพราะว่าเมื่อไปฝากความหวังไว้ให้กับขุนศึกนะและวันนี้ขุนศึกยึดอำนาจได้แล้วถ้ายังจัดการไม่ได้ในประเทศนี้ไม่มีใครที่จะจัดการได้แล้วเพราะว่าไปใช้แนวทางของเผด็จการนะไปต่อรองกับฝ่ายเผด็จการในเมื่อฝ่ายเผด็จการที่ถือหางตัวเองนะพ่ายแพ้ก็ตัวเองก็พ่ายแพ้ไปด้วยประยุทธ์จันทร์โอชาโอกาสจะชนะฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยยากนะประยุทธ์เนี่ยเขาใช้แค่ให้ไปจับเหยื่อเขาใช้ให้แค่ยึดอำนาจบอกแล้วว่าก่อนที่จะยึดอำนาจวันที่22นั้นนะทุกคนต้องอาศัยประยุทธ์แต่หลังจากยึดอำนาจแล้วประยุทธ์วันนี้ต้องอาศัยคนอื่นแล้วเราไม่ต้องไปดูอะไรแล้วครับคะแนนนิยมวันนี้ตกต่ำลงมาเรื่อยๆปัญหาเศรษฐกิจนะปัญหาสังคมมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนี่แหละครับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประยุทธ์เอาตัวไม่รอดนะผมบอกให้นี่แหละครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายชินวัตรเองนะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมีอยู่สองทางมีอยู่สองทางทางที่หนึ่งเนี่ยนะอาจจะยอมไปเลยนะแต่ทางที่สองเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยท่านฟังให้ดีนะสถานการณ์อย่างนี้อาจจะได้เห็นพี่น้องสองคนนะอาจจะได้เห็นทักษิณกับยิ่งลักษณ์เนี่ยซึ่งหอบน้องไปด้วยเนี่ยอาจจะจับมือกันเนี่ยนะจับมือกันต่อสู้ครั้งใหม่ก็ได้นะไม่รู้นะผมก็ไม่สามารถไปนั่งอยู่ในหัวใจของท่านทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ได้แต่สถานการณ์อย่างนี้มันเป็นสถานการณ์ที่มันมีสองทางเลือกอะนะถ้าคุณไม่ยอมเขาคุณก็ต้องสู้ตายแหละต่อไปเนี้ยดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพวกเราเตรียมมาไว้เถอะคือฝ่ายเราเนี่ยยังไงต้องสู้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยนะเอาว่าวันนี้เนี่ยนะชินวัตรเนี่ยมีอยู่สองทางเลือกสถานการณ์วันนี้มันสถานการณ์ที่บีบเข้ามาสถานการณ์ที่ไปฝากความหวังไว้โดยที่นะจะให้นะสองขุนศึกเนี่ยมาช่วยเนี่ยมันยากแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อสองขุนศึกนะเอาไม่อยู่ช่วยไปได้เนี่ยต่อไปนี้ก็ต้องรวมพลังประชาชนทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งขุนศึกฝ่ายเราด้วยจะต้องเข้าร่วมกันเป็นขบวนโค่นล้มอีกฝ่ายหนึ่งมันถึงจะอยู่ได้
ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแล้ววันนี้เนี่ยสถานการณ์บีบไอ้ชินวัตรเนี่ยต้องสู้ตายแล้วครับวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันบีบมาถึงขั้นที่ว่าชินวัตรเนี่ยจะต้องจับมือกับประชาชนทั้งหมดค้นล้มเขาสถานการณ์นะแต่ว่าใจเนี่ยจะถึงหรือเปล่านั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับมือกันเพื่อไปค้นล้มเขาแล้วต่อไปนี้ท่านรอดูไปเถอะครับอีกไม่นานนะอีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนนี่แหละเราจะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ช่วงนี้เป็นไงสถานการณ์ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่บีบไอ้ชินวัตรเนี่ยนะครับจะต้องสู้ตายนะจะต้องร่วมมือกับประชาชนที่จะต้องไปคิดถึงขั้นโค่นล้มเขานี่หมายความว่าสถานการณ์บีบให้เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากไปต่อรองหรือจากปฏิรูปให้กลายเป็นคิดเรื่องปฏิวัติแล้วนะสถานการณ์มันบีบแล้วครับดังนั้นสถานการณ์มาถึงขั้นนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันถ้าเราพูดถึงกฎเกณฑ์แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากครับบังเอิญว่ามันมีตัวละครเข้าไปใส่นะเป็นทักษิณเป็นยิ่งลักษณ์เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับสถานการณ์มันบังคับให้ต้องโค่นล้มกันแล้วนี่ผมสรุปสถานการณ์ให้ท่านฟังว่าสถานการณ์วันนี้ทั้งสองฝ่ายนี่แหละมันบังคับไอ้ต้องโค่นล้มกันแล้วมวลชนวันนี้มันตาสว่างมันรู้ถึงขั้นที่ว่ากูไม่เอาแล้วเลือกตั้งกูไม่เอาแล้วรับมือบ้าบอคอแตกกูไม่เอาแล้วองค์กรอิสระบ้าบอคอแตกนะมวลชนมันก็คิดถึงขั้นที่จะต้องโค่นล้มไอ้คนที่มีอิทธิพลหรือว่ามีศักยภาพที่อยู่ในระดับบนที่จะนะถือว่าเป็นคนที่มีมวลชนไม่ว่าชินวัตรไม่ว่าคนเสื้อแดงไม่ว่าใครต่อใครวันนี้แม้กระทั่งพวกนะพวกนปช.เองวันนี้ก็เหมือนกันนะนอกจากบางคนที่อยากจะได้เป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าไอ้พวกแกนนำเสื้อแดงมันรู้ไหมวันนี้มันก็รู้แล้วว่าถ้าไม่ค้นล้มอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเอาชนะเขาได้ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะทั้งชินวัตรทั้งแกนนำเสื้อแดงทั้งฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยมันถึงจุดที่ว่าต้องคิดค้นล้มเขาแล้วผมไม่ต้องไปยุไม่ต้องไปบอกไม่ต้องอะไรหรอกครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปบอกให้เขาทำนะแต่สถานการณ์เนี่ยมันบีบถึงขั้นที่นี่นะครับอย่างนายกปูเนี่ยโดนเรื่องข้าวเข้าไปโดนยึดทรัพย์โดนอะไรต่อเบี้ยอะไรอยู่ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่สู้อ่ะนะดังนั้นวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันต้องสู้สถานการณ์ที่มันต้องสู้คนล้มเนี่ยสนุกครับถ้าเป็นคอการเมืองแล้วต้องบอกว่าสนุกนะหวาดเสียวไม่หวาดเสียวนี่แหละครับอดใจรอกันหน่อยเถอะ ติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆ ในกองทัพก็อาจจะต้องแตกเป็นสองเสียงและในทุกส่วนจะต้องแตกเป็นสองเสียงและในที่สุดก็ต้องนะเขาเรียกว่าต้องค้นล้มทีนี้ไอ้การค้นล้มกันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าขบวนประชาธิปไตยเราวันนี้เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราต้องนะแน่นอนล่ะครับเราจะต้องค้นล้มเผด็จการเก่าให้มันราบคาบก่อนเราต้องร่วมมือกันนะครับวันนี้เราต้องร่วมมือกันไม่ใช่ว่าเราจะเอาว่าเราเป็นพวกประชาธิปไตยเราทำเองได้ทั้งหมดไม่ใช่นะขบวนการประชาธิปไตยในกลุ่มประชาธิปไตยขบวนประชาธิปไตยเองเนี่ยอาจจะต้องร่วมกับขบวนอื่นแม้กระทั่งนะขบวนของยิ่งลักษณ์ขบวนของชินวัตรเนี่ยถามว่าเป็นขบวนประชาธิปไตยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่นะยังถือว่ายังทำแนวร่วมกันได้ยังเป็นพวกที่จะมาร่วมมือกันได้ร่วมมือทำไมครับร่วมมือกันค้นล้มฝ่ายเผด็จการเก่าเนี่ยให้ได้เพราะวันนี้ฝ่ายเผด็จการเก่าเนี่ยเขาก็จะต้องทำลายชินวัตรชินวัตรเนี่ยเขาก็มีมวลชนของเขานะดังนั้นเราต้องมาร่วมมือกันไปค้นล้มนะเผด็จการเก่าให้ได้นะทีนี้การค้นล้มเผด็จการเก่าเนี่ยต้องระวังเผด็จการใหม่แต่เราไม่ต้องไปวิตกอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคนล้มเผด็จการเก่าได้ถ้าจะไปไม่ถึงประชาธิปไตยนะพลังประชาธิปไตยพอคนล้มเผด็จการเก่าได้ปั๊บพลังประชาธิปไตยมันจะโตเร็วขึ้นครับดังนั้นเนี่ยนะใครที่คิดจะมาเป็นเผด็จการตัวใหม่จะถูกจัดการอีกนะใครอยากจะเป็นยวนซื่อใคร ก็เดี๋ยวก็จัดการอีกดังนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าเผด็จการใหม่เราจะสู้ไม่ได้อันดับแรกต้องคนล้มเผด็จการเก่าให้ได้
นะการต่อสู้ของเราในทางการเมืองวันนี้ต้องคนล้มเผด็จการเก่าให้ได้นะไอ้เผด็จการใหม่เนี่ยนะมันอาจจะไม่มีก็ได้หรือถ้ามีเราก็สู้มันได้ไม่ต้องห่วงหรอกครับแต่ถ้ายังคนล้มเผด็จการเก่าไม่ได้มันเหนื่อยไอ้เผด็จการใหม่นะมันเข้ามาสู่ยุคที่มันเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะมันอยู่ในตัวมันเองแล้วว่าเผด็จการใหม่มันจะอยู่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยอย่าไปห่วงเรื่องเผด็จการใหม่ให้มากนะต้องคิดคนล้มเผด็จการเก่าให้ได้นี่ฮะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะด็อกเตอร์ก็เอาไปประติดประต่อกันนะครับนะมารีไลท์ใหม่ก็ได้แล้วจะเห็นชัดอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ว่าเราจะต้องคิดยังไงและจะต้องทำยังไงไอ้ที่ถามมาทั้งหมดนั้นเหลืออีกประเด็นนึงคือว่านักปฏิวัติยังไงนะนักปฏิวัติเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดกันให้ยาวหรอกครับนักปฏิวัติเนี่ยเขาไม่คิดเรื่องจุกจิกจู่จี้นะนะที่สำคัญที่สุดคือนักปฏิวัติเนี่ยนะก็บอกว่าจะต้องคิดทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลักส่วนตัวเป็นรองนะครับนักปฏิวัติเนี่ยเขาจะต้องคิดทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลักส่วนตัวเป็นรองคำว่าส่วนรวมเป็นหลักก็หมายความว่าคิดถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลักคิดถึงลูกหลานคิดถึงอนาคตนะนี่นี่นักปฏิวัติบางคนก็นะมีการโต้เถียงในเรื่องเงินเงินทองทองนะผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ครับในขบวนปฏิวัตินั้นนะปัจจัยที่เป็นคุณที่จะเอามาทำการปฏิวัติได้นั้นนะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวทุกเรื่องเนี่ยนะครับเอามาเถอะนะแล้วไปจำเป็นต้องไปรับรู้อะไรกันบางคนบอกว่าจะต้องเปิดเผยจะต้องนั้นมันไม่มีหรอกครับในโลกนี้เนี่ยการทำปฏิวัติเนี่ยเขาไม่มานั่งทำบัญชีหรอกถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะแล้วจะไปคุมกันได้ยังไงผมบอกได้เลยว่านักปฏิวัติไปถามลุงโฮเถอะนะทำไมคนถึงบริจาคเงินผ่านลุงโฮนะคนเวียดนามนะคนเวียดนามโพทะเลคนเวียดนามนะและก็แม้กระทั่งคนจีนที่ทำไมเขาบริจาคผ่านซุนยัตเซ็นนะเพราะว่านักปฏิวัติเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วนักปฏิวัติเนี่ยเขาไม่ไปคิดเพื่อจะหาสตังค์มาสร้างตัวเองให้เป็นเศรษฐีไอ้ที่มันเข้าไปเป็นแกนนำไม่กี่วันเนี่ยถ้ามันรวยกันที่ไปเป็นเป็นรัฐมนตรีไม่กี่วันมันรวยกันเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกนักปฏิวัตินักปฏิวัติเนี่ยนะท่านเห็นไหมล่ะแต่ละคนที่เขาคิดเนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาก็เหลือไว้แต่คุณงามความดีนะกับความยิ่งใหญ่ในการทำเพื่อประชาชนดังนั้นการที่ทำให้กระบวนปฏิวัติมีเงินมีทองมีปัจจัยที่เป็นคุณทั้งหมดเนี่ยนะท่านอย่าได้ไปคิดจุกจิกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปเถียงกันเรื่องเงินเรื่องทองผมบอกกันเลยนะสตาลินเนี่ยปล้นคลังมาเลยนะมาทำปฏิวัติเนี่ยคือบางเรื่องเนี่ยเราต้องมีความคิดที่เป็นระบบเงินคือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งยังมีเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิวัติอีกหลายอย่างนะคุณจะต้องระดมสรรพปัจจัยที่เป็นคุณมาไว้แล้วก็คนที่ขึ้นมาเป็นนักปฏิวัติเนี่ยเขาจะใช้นะส่วนเนี้ยเพื่อประโยชน์เพื่อความสำเร็จของการปฏิวัตินักปฏิวัติไม่มีใครมาควบคุมเพราะนักปฏิวัติเขาควบคุมตัวเองได้เขาควบคุมสภาพจิตใจได้เขาไม่หลงอยู่กับตีเลสนะนักปฏิวัติเนี่ยนะมันหลุดพ้นแล้วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาปฏิวัติประเทศไปได้ถ้าเขายังไปหลงอยู่กับเรื่องอมิตรสินจ้างเขายังไปหลงอยู่กับเงินยังหลงอยู่กับความร่ำรวยกับความสุขสบายปฏิวัติไม่ได้หรอกครับเป็นนักปฏิวัติไม่ได้ดังนั้นท่านถามว่าใครเป็นนักปฏิวัติท่านก็ไปดูสิครับคนที่เป็นนักปฏิวัติเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรต้องการปฏิวัติอย่างเดียวดังนั้นเราจะไปห่วงอะไรล่ะบางคนมาถามผมแล้วไปห่วงเลยถ้าเกิดกระบวนปฏิวัติเขาได้เงินได้ทองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือและเราจะทำไงให้มันโปร่งใสปะโทไอ้นั่นเป็นบริษัทค้าขายครับไอ้นั่นมันเรื่องกระจอกมากเลยครับองค์การปฏิวัติเนี่ยเขาไม่มาคิดเรื่องอย่างนี้ก็คิดว่าเหตุปัจจัยที่เป็นคุณทั้งหมดระดมกันมาและเอาไปใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการปฏิวัตินี่คือนักปฏิวัติและมันเป็นอย่างนั้นแหละครับดังนั้นถามว่าใครไปควบคุมไม่มีใครไปควบคุมเขาควบคุมกันได้เขาควบคุมตัวเองได้นักปฏิวัติเขาเป็นอย่างนั้นครับนะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวติดใจในบางเรื่องบางราวกัน
บางแห่งเที่ยวเถียงกันในเรื่องเงินทองบ้างอะไรบ้างขณะที่สถานการณ์ปฏิวัติขณะที่กำลังเนี่ยพูดถึงเรื่องปฏิวัตินะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอาจารย์ครับไม่ใช่เรื่องก็มีคนเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเรากำลังต่อสู้กำลังเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยขบวนการต่อสอบตรวจสอบตรงนี้ไม่มีอันนี้สมมติเขาถามอย่างนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาระบบอะไรเข้าไปจัดการบ้างอย่างน้อยเนี่ยการตรวจสอบการพูดคุยกันเนี่ยแทนที่จะเป็นเผด็จการอยู่หนึ่งคนเนี่ยเอ๊ะนักปฏิวัติมันควรจะเป็นกลุ่มคนหรือเปล่าอาจารย์จะว่าไงครับอ๋อแน่นอนแหละครับครับคือตั้งแต่กลุ่มสังคมกลุ่มเล็กจนถึงกลุ่มใหญ่มาถึงประเทศเนี่ยมันจะต้องมีผู้นำสูงสุดมันมีผู้นำสูงสุดครับและมันก็จะมีลดหลั่นกันลงมานะครับคำว่าขบวนปฏิวัติเนี่ยนะมันไม่ได้มีคนเดียวครับนะมุขปฏิวัติที่เราเห็นประเทศหนึ่งมีคนหนึ่งสองคนเนี่ยนะไอ้นั่นคือการให้เกียรติกันสูงสุดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีนะจะมีคณะเขาเรียกเป็นคณะนะทุกประเทศนะครับมันต้องมีคณะนะแต่ว่ามันจะเด่นมันจะอะไรนะมันอาจจะมีแต่คนสองคนครับซึ่งทุกคนให้การยอมรับและเชื่อฟังมันไม่ใช่เรื่องเผด็จการครับมันเป็นเรื่องเผด็จการเขามีคณะอยู่และก็ทุกคนก็มีความไว้วางใจนักปฏิวัตินะเขาไม่มีระบบอะไรมาตรวจสอบนะครับแต่เขามีใจถึงใจกันนะเพราะเขารู้ว่าใครที่จะเหมาะสมครับและเขาว่านักปฏิวัติเนี่ยมันหมายถึงหลุดพ้นเลยนะครับคุณไม่มีระบบไหนหรอครับที่จะไปควบคุมอะไรได้นอกจากว่าควบคุมตัวเองนั่นคือสูงสุดของการควบคุมนักปฏิวัติเนี่ยเขาควบคุมตัวเองถามว่าลุงโฮนี่แกไปคิดรวยอะไรล่ะนะถามว่าเหมาเนี่ยเขาไปคิดรวยที่ไหนล่ะนะถามว่าโคไมนี่เนี่ยเขาไปคิดรวยที่ไหนล่ะทุกประเภทของนักปฏิวัตินะดังนั้นเนี่ยเราจะไปใช้ไอ้วิธีการในรูปบริษัทหรือไอ้การบริหารทั่วไปเนี่ยไปใช้ในขบวนการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะเราจะไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ที่ว่าจะไปตรวจสอบเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ไปตรวจสอบนะมันจะไปขอเอี่ยวด้วยครับมันจะเป็นใหญ่ไปกันใหญ่ครับนะดังนั้นเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเรื่องการทำงานในลักษณะสำคัญอย่างนี้เขาถึงให้เครดิตเขาถึงให้ความสำคัญนักปฏิวัติเพราะอะไรนักปฏิวัติเนี่ยมันเปรียบเสมือนคนที่หลุดพ้นไปแล้วคนถ้ามันไม่หลุดพ้นจริงอ่ะมันไม่คิดกล้าปฏิวัติประเทศเพื่อคนอื่นทั้งประเทศและตัวเองไม่เอาอะไรเลยคนคิดได้อย่างนี้แล้วทำอย่างนี้เหมือนแต่บางครั้งเนี่ยพูดไปเหมือนแต่บางคนก็บอกไอ้พวกนี้มันคนบ้าเหรอไม่ใช่บ้าถ้าคนที่ คิดว่านักปฏิวัติบ้าก็แสดงว่าคุณคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้าดิครับพระพุทธเจ้าสละหมดและจากวังและจากความสุขความสบาย คิดทำเพื่อมนุษยชาตินั่นคือการปฏิวัติที่ใหญ่ที่สุดนะนั่นปฏิวัติทั้งมนุษยชาติอะแต่นี่เฉพาะประเทศเป็นการปฏิวัติเล็กแต่ว่าพื้นฐานจิตใจเหมือนกันคือเสียสละทั้งหมดเลยนักปฏิวัติที่ทำเพื่อคนอื่นนะนักปฏิวัติที่คิดทำเพื่อคนอื่นคิดทำเพื่อลูกหลานดังนั้นใครจะมาอยู่การปฏิวัติจะมาตั้งขึ้นมาแล้วถ้าจิตใจไม่ถึงขั้นนี้เนี่ยคุณนำการปฏิวัติไม่ได้อย่าไปเอาเครดิตเรื่องอื่นมาสร้างนะสร้างไม่ได้นายกทักษิณเนี่ยอยู่ในจุดที่จะกลายเป็นนักปฏิวัติได้นะแต่นายกทักษิณก็ไม่กล้าคิดเป็นนักปฏิวัติจริงๆแล้วเป็นได้ถามว่าเป็นได้เพราะอะไรหนึ่งมีเงินมีทองแล้วสามารถพูดได้เต็มปากว่านะทั้งหมดเนี่ยนะไม่ได้คิดทำเพื่อตัวเองแล้วขอทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะชีวิตนี้ที่เหลืออยู่จะทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันโค่นล้มระบอบเผด็จการและสร้างประชาธิปไตยถ้าทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยคนมาร่วมเต็มบ้านเต็มเมืองไหมล่ะเนี่ยผมเลยบอกว่าบางครั้งผมเสียดายท่านนายกทักษิณว่าท่านได้ทิ้งโอกาสที่จะเป็นนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ไปนะบางคนบอกว่าโอ้ยเขาไม่อยากบ้าเขาไม่อยากมีมันไม่ใช่อยากมีครับนี่คือการเสียสละยิ่งคนรวยเสียสละทำเพื่อประเทศชาติเพื่อคนจนเนี่ยนะมันยิ่งได้รับการนะสนับสนุนยอมรับได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนมากมายมหาศาลเลยแล้วมันจะเกิดพลังมหาศาลถ้านายกทักษิณนะฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะ
ยังกลับใจทันนะเป็นนักปฏิวัติเถอะครับนะบางคนบอกผมบ้าหรือไปชวนนายทุนไม่ว่าใครหรอกครับเป็นนักปฏิวัติได้ทั้งนั้นนะเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมันอยู่ข้างในฮะมันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะสุนเยเซนเขาเป็นหมอนะเหมาเป็นครูคือเป็นนักปฏิวัติได้ทั้งนั้นนะดังนั้นมันอยู่ที่ว่านะสถานการณ์วันนี้มันให้แล้วนะครับถ้าเรายังไม่เปลี่ยนนะยังไปยึดเอาแนวปฏิรูปอย่างเดียวหรือไปคิดปฏิรูปการเมืองอย่างเดียววันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรายังนะคิดปฏิรูปอย่างเดียวก็เท่ากับว่าวันนี้เรากำลังไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้และก็ช่วงสถานการณ์ที่มันกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างนี้ถ้าฝ่ายปฏิวัตินะครับยังไม่ยอมที่จะเข้าไปนะครับเข้าไปโค่นล้มฝ่ายเผด็จการปล่อยให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะลากมันต่อไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับต่อไปฝ่ายประชาธิปไตยก็จะหนักขึ้นสถานการณ์เนี่ยมันให้นะดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้โดยเฉพาะพวกผู้นำทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองพอที่จะนำได้นะหรือว่ามีเครดิตนะวันนี้เปลี่ยนความคิดนะครับขอแค่ท่านเปลี่ยนความคิดนะพลังมันจะเกิดมหาศาลเลยครับแค่ท่านบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเลิกพูดเรื่องปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการเถอะเพราะการปฏิรูปภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นมันมีแต่จะเป็นเผด็จการที่มันนะแยบยลมากขึ้นนะวันนี้ท่านเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันโค่นล้มเปลี่ยนระบอบกันเถอะนะถึงแม้ใครจะมาต่อว่าพูดจารุนแรงฟังดูแล้วก้าวร้าวอะไรท่านก็ขยันอธิบายหน่อยว่าการโค่นล้มระบอบเผด็จการนั้นน่ะนะมันเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่เรื่องความคิดที่เลวร้ายและนั่นแหละคือเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้ลูกหลานของเราให้กับประเทศชาติของเราต้องกล้าพูดต้องกล้าทําในสิ่งที่นะมันท้าทายมันถึงจะเกิดพลังไม่ใช่ไปเที่ยวแก้ตัวว่ากษัตริย์ไม่รู้เรื่องกษัตริย์ไม่เกี่ยวอยู่พอเถอะครับนะไอ้ประเภทที่ไปแก้ต่างให้กับกษัตริย์ไม่เกี่ยวกษัตริย์ไม่รู้เนี่ยนะแล้วบอกว่าเนี่ยกูอยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะอย่าเลยครับนะมันอายหมานะเอาละวันนี้เอาละด็อกเตอร์ผมพูดมาไล่ยาวมาพอสมควรนะครับมีคนก็ถามมาเรื่องทักษิณเรื่องยิ่งลักษณ์เมื่อกี้ก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะสรุปว่านะสรุปว่าติดตามต่อไปแล้วกันนะผมตอบไปแล้วเมื่อกี้ว่าวันนี้ผมไม่เชื่อว่าทั้งประยุทธ์และก็ทั้งประวิตรเนี่ยนะจะช่วยชินวัตรได้ตลอดรอบฟังอ่ะช่วยได้อย่างดีที่สุดก็แค่อนุญาตให้ออกนอกประเทศแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีอิทธิพลถึงขนาดที่จะไปบังคับให้ศาลหรือว่าให้ใครต่อใครมาทำให้พ้นผิดผมยังเชื่อว่าเขาต้องการล้างบางชินวัตรนะดังนั้นบอกแล้วสถานการณ์อย่างนี้มาจับมือกันเถอะนะทั้งนายกทักษิณนะทั้งนายกปูวันนี้เนี่ยถ้าท่านไม่สู้จริงเนี่ยนะเขาก็ไม่เอาไว้หรอกเขาหลอกกันนั่นแหละนะเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะเขาเนี่ยนะเขาหลอกกันนั่นแหละดังนั้นมาร่วมมือประชาชนปฏิวัติโค่นล้มกันดีกว่าพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็พูดมาจากต่างประเทศเลยนะแล้วก็พูดให้โลกรู้ด้วยแถลงให้โลกรู้ด้วยว่าดิฉันจะขอนำนะประชาชนสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ได้เนี่ยแล้วประกาศอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยถ้าประกาศอย่างนี้แล้วก็บอกให้ประชาชนนะปฏิเสธรัฐธรรมนูญปฏิเสธการเลือกตั้งนะแล้วก็ปฏิเสธรัฐบาลนี่นะครับถือว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นขบถเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมมาด้วยการปล้นอำนาจประชาชนและก็เรียกร้องประชาชนทุกฝ่ายร่วมมือกันโค่นล้มโอ้โหนายกูถ้าประกาศนายกทักษิณสองคนพี่น้องถ้าประกาศอย่างนี้เนี่ยนะโลกทั้งโลกครับนะเขามาเอาด้วยทันทีโลกทั้งโลกเขาเอาด้วยกับทักษิณก็เอาด้วยนายกปูทันทีนี่ผมพูดจริงๆนะโลกทั้งโลกวันนี้เขาจะเอาด้วยทันทีครับรีบทำเถอะครับนะฝากเอาไว้แต่ถ้าไม่ทำพวกเราก็ทำเองเราไม่มีทางเลือกฮะเอาละครับด็อกเตอร์อาจารย์ครับขออนุญาตเจอแล้วครับขออนุญาตถามประเด็นเรื่องการจัดตั้งองค์การนิดนึงนะครับเมื่อกี้หลวงตาพูดเรื่องการเงินในผมคิดว่าเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าจริงๆเนี่ยคนที่มีหัวใจใฝ่ปฏิวัติและเป็นนักปฏิวัติแล้วมีบารมีมากถึงขนาดที่
คนศรัทธาเนี่ยเรื่องเงินเป็นเรื่องกระจอกมากนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งเงินตระกูลนั้นตระกูลนี้ให้ต้องมาช่วยเลยก็มันจะมีเงินไหลเข้ามาเพียงแต่ว่าที่นี่เรื่องถามกันเรื่องการจัดการเรื่องการเงินการทองนะบางคนเขาถามเนี่ยผมคิดว่านะหลวงตามันมีเหตุมาจากปัจจัยที่ว่าโลกจริงๆมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดนักปฏิวัติที่อ้างตัวว่าจะมาเป็นนักปฏิวัติหรือคนที่คิดว่าเป็นอยู่ในกระบวนการปฏิวัตินั้นก็มีคนอยู่หลายประเภทแล้วบางประเภทก็เป็นประเภทเหลือบชอบหากินไอ้คนที่จะเป็นคนนะเป็นระดับหัวข้างบนสูงสุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่พิเศษเป็นหนึ่งในล้านหรืออะไรทำนองนั้นซึ่งเรายกให้ตรงนั้นนะแต่นี่เราพูดเรื่ององค์การเนี่ยมันเป็นเรื่องของขบวนการทั่วประเทศทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็จะต้องมีหน่วยย่อยปฏิบัติงานหลายอย่างเนี่ยเพราะนั้นถ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องการเงินการทองเรื่องระบบเรื่องการตรวจสอบเรื่องของการนะรับรู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรอยู่ที่ไหนโครงการอะไรแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปเปิดเผยให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสังคมนะแต่หมายถึงว่าในขบวนปฏิวัติเองสมมตินะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณจารุพงศ์เป็นศูนย์กลางแล้วคนศรัทธาเงินไหลเข้ามาแล้วเนี่ยนี่คุณจารุพงศ์ในกำลังคิดการปฏิวัติแล้วมองทั่วโลกว่ามันมีต้องสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวในยุโรปในออสเตรเลียในประเทศไทยแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆต้องมีกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสมมติเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเนี่ยการเนี่ยเนื่องจากระดับของคนที่เป็นอย่างคุณจารุพงศ์ซึ่งประชาชนสมมติเราเลือกกันแล้วว่านี่แหละใกล้เคียงสุดเป็นเหมือนพระตัดกิเลสได้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าระดับล่างๆลงไปนี่แหละแล้วระบบอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วที่จริงที่ผ่านมาก็คุยกันเรื่องเงินเรื่องทองก็มีปัญหาแล้วขบวนปฏิวัติมันก็มีเยอะแยะจริงๆเนี่ยถามว่าเราจะเอาระบบอะไรเข้ามายังไงอาจารย์พอจะมีความคิดในตอนนี้ไหมหรือว่าจะยกไปเป็นตอนสำคัญเรื่องการจัดการการปฏิวัติเลยโดยตรงเนี่ยก็แล้วแต่อาจารย์ครับก็อย่างนี้แหละผมอาจจะตอบไม่ตรงคำถามทีเดียวนะครับแต่ว่าผมตอบให้หลักคิดเอาไว้แล้วก็เป็นจริงด้วยครับผมอยู่ต่างประเทศด็อกเตอร์อยู่ต่างประเทศนะผมอยู่ในวงการเนี่ยนะมาเนี่ยนะไม่ใช่แค่ปี2ปีนะครับครับตั้งแต่วัยหนุ่มจนวัยแก่เนี่ยนะ 3-40 ปีนะแล้วก็ผมเข้าไปอยู่ในส่วนใกล้ชิดนะในเรื่องของคิดปฏิวัติมาตลอดครับถึงแม้ว่าปฏิวัติไม่สำเร็จนะที่ผ่านมาบางครั้งก็ถูกจับเข้าคุกไปบ้างอะไรบ้างคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องความช่วยเหลือเราอย่าไปคิดแค่เรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยนะถ้าหากว่าคนคิดจะหาเงินหวังดำหวังรวยหวังอะไรเนี่ยนะโอ้ยมันหายากทำยากครับแต่สำหรับเงินที่จะมาช่วยการปฏิวัติเนี่ยนะมันจะมาอย่างมากมายเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่พูดเรื่องเงินก่อนนะครับมันเงินเนี่ยมันจะมาให้กับกระบวนปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่ไปร้องขอใครนะมันจะต้องเห็นว่าขบวนนั้นเป็นขบวนปฏิวัติจริงอันนี้สำคัญที่สุดนะครับด็อกเตอร์นี่เรากลับภาพอีกด้านหนึ่ง คือคนมักจะคิดว่าจะหาเงินกันยังไงนะจะไปขอใครอะไรยังไงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันกำลังมองเราอยู่ก็มองว่าไอ้เนี่ยมันปฏิวัติจริงหรือเปล่านะไอ้เนี่ยมันปฏิวัติจริงหรือเปล่าถ้าปฏิวัติจริงเนี่ยนะเขาก็พร้อมนะครับและในโลกนี้ไม่ใช่เรื่องแค่บุคคลด้วยนะประเทศที่เขาจะร่วมมือให้เกิดการปฏิวัติเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยนะประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิวัติเนี่ยผู้นำระดับประเทศเนี่ยเขาก็ช่วยกันครับไม่ใช่เขาไม่ช่วยแต่เขาจะไม่ช่วยเมื่อเขาเห็นว่าอ๋อพวกมึงไม่ได้คิดปฏิวัติครับไอ้อย่างนี้เนี่ยนะอย่าไปขอเขาเลยถึงขอเขาก็ไม่ให้และอายเขาด้วยแต่ถ้าเราแสดงให้เห็นชัดและเขามองเห็นเลยว่าอ๋อไอ้นี่มันขบวนปฏิวัติเรื่องเงินเรื่องเล็กเลยครับแล้วก็หลังพิงของพวกปฏิวัติเนี่ยนะมีหลังพิงทันทีไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือว่าจะเป็นระดับเพื่อนมิตรระดับนานาชาติเขาจะให้หลังพิงเราทันทีแม้แต่การช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะในการปฏิวัติมันมีมากกว่าเงินด้วยสารพัดปัจจัยที่เป็นคุณเขาจะช่วย
แต่วันนี้เนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราได้สร้างองค์การปฏิวัติสมบูรณ์หรือเปล่าผู้นำการปฏิวัติวันนี้นะทำให้โลกมองเห็นว่าไอ้นี่คือนักปฏิวัติหรือเปล่าองซานซูจีเนี่ยนะใครเห็นปั๊บเขาก็รู้ไอ้นี่คือนักปฏิวัตินะครับอย่าลืมนะดังนั้นอย่างลุงโฮเนี่ยนะใครก็รู้ว่าแกไม่ได้แกไม่ได้คิดร่ำรวยอะไรนะแกเป็นนักปฏิวัตินะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฝากเอาไว้ ผมไม่บอกแล้วว่าเป็นใครในประเทศไทยนี่แต่ถ้านะเมื่อมีนักปฏิวัติที่ชัดเจนขึ้นมีองค์การปฏิวัติที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะมาเองดร.ครับไม่ใช่มาเองโดยที่ว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับหมายความว่าเขาจะให้ความร่วมมือเต็มที่วันนี้เขาจ้องมองอยู่แล้วว่าปฏิวัติจริงหรือเปล่าครับและวันนี้ฝ่ายเราเนี่ยต้องคิดถึงขั้นนี้เราต้องมีพวกนะไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่นี้นะเราจะต้องมีระดับประเทศนะระดับประเทศที่เป็นเพื่อนมิตรกับเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นหลังพิงให้เรานะครับเราต้องกล้าคิดการใหญ่ถึงขนาดนั้นก็อะไรครับเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนประเทศกันนะเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราไปคิดเหยาะแย่อะไรที่จะไปคิดแบบนะเจ้าไปเรียอะไรทำโครงการกันเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้หรอกครับและเงินในโลกนี้เงินสำหรับทำปฏิวัติเนี่ยเขาไม่มองเป็นตัวเลขกันเขามองว่าจะทำยังไงให้เกิดความสำเร็จครับถามว่ามันบอกได้ไหมว่ากี่ล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันบอกไม่ได้อะแต่ถ้าเขาเห็นด้วยแล้วเขาร่วมนะร่วมใจกับเราแล้วว่าเขาเห็นด้วยว่าเราเป็นพวกคณะปฏิวัติแน่เป็นพวกนะขบวนปฏิวัติแน่นะและพร้อมที่จะปฏิวัติประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยแน่อย่าไปห่วงเลยครับนะมีแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยเราต้องทำตรงนี้ให้สำเร็จก่อนนะครับสำหรับไอ้เรื่องการจัดตั้งในองค์การปฏิวัติเนี่ยมันเป็นองค์การลับคนที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคนที่ทำงานอย่างเงี้ยเขาเอาเรื่องจิตวิญญาณและอุดมการณ์เป็นเรื่องที่สูงสุดเอาเรื่องความสมบูรณ์ของความคิดและจิตใจเป็นเรื่องสูงสุดนะไปใช้วิธีการแบบทั่วไปเนี่ยนะไปตั้งกรรมการตรวจสอบอะไรต่อมีอะไรนะเขาไม่มีหรอกนะเพราะว่าในขณะที่จะทำการปฏิวัตินั้นอำนาจมันต้องรวมศูนย์แต่มันไม่ใช่เป็นเผด็จการนะมันเกิดจากการยอมรับให้กลุ่มให้คณะบุคคลเป็นคณะหนึ่งเนี่ยนะถือว่าเป็นคณะนำเนี่ยแล้วก็มีผู้นำสูงสุดเนี่ยเราต้องมอบความไว้วางใจเพราะว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันจะไปตรวจสอบหยุ่มหยิมอะไรไม่ได้ครับและก็นี่ไม่ใช่ว่าคิดอย่างนี้ถามว่าไอ้อย่างนี้เป็นเผด็จการไม่ใช่ เพราะว่าเป็นเผด็จการหรือว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบครับมันอยู่ที่วัตถุประสงค์นะและจุดมุ่งหมายที่ทำเงินทั้งหมดเอามาเพื่อไปทำปฏิวัตินะไอ้นี่มันเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วครับไม่ใช่ไปเอาวิธีการมาหักล้างนะความมุ่งหมายใหญ่หรือว่าไปว่าหักล้างวัตถุประสงค์คนที่คิดปฏิวัติเนี่ยนะมันจะไปคิดไปทำแบบเผด็จการได้ยังไงล่ะมันไม่มีในเรื่องเผด็จการตรงนั้นแต่มันเป็นวิธีการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพเราต้องแยกแยะและทำความเข้าใจกันกับเรื่องวิธีการนะครับไอ้วิธีการที่ใช้ทั่วไปที่บอกว่านั่นนะมีการตรวจสอบตรงดุลมาบอกก็แตกอะไรพวกนั้นไอ้พวกนั้นมันใช้เรื่องทั่วไปในฐานการปฏิวัตินะแล้วก็ในคณะของปฏิวัติเนี่ยก็เอาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอุดมการเป็นหลักและก็การไว้วางใจเมื่อเรายกให้เขาเป็นผู้นำตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีศักยภาพและต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะจัดการได้ครับนะอันเนี้ยนะแล้วก็รูปแบบอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นเผด็จการแต่เป็นรูปแบบการจัดการนะในสถานการณ์ปฏิวัติและของคณะผู้นำการปฏิวัติก็ต้องทำกันอย่างนั้นนะเขาไม่ต้องมาเที่ยวนั่งนะมาชี้แจงงบดุลกันหรอกนะไม่ต้องแถลงงบประมาณนะครับอันนี้เข้าใจหลวงตาเพียงแต่ว่ายังไงเนี่ยวันหลังเนี่ยจะขอชวนหลวงตาคุยกันเรื่องระบบการจัดตั้งเรื่องมารยาทในการทำงานร่วมกันจิตสำนึกนักปฏิวัติข้อควรระวังอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมคิดว่ากลับเป็นจุดที่ขาดอยู่ดร.พูดมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ฝากเอาไว้ถึงเพื่อนเพื่อนทั้งหลายครับก็ฝากเอาไว้นะครับและผมไม่ได้ต่อว่าใครนะ
เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยที่กำลังจะมีปัญหากันเนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าใครนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันและก็เป็นห่วงครับที่ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นห่วงเรื่องพวกเรานะฮะที่โพสต์กันอะไรกันเนี่ยนะครับเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วมันกระทบกระเทือนไปถึงเจ้าของประเทศที่เขาให้เราพักพิงเนี่ยทั้งสองฝ่ายแหละครับวันนี้นะพอคิดว่าพอแล้วล่ะครับนะแล้วก็วันนี้นะใครจะผิดจะถูกเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงกันนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่ทำแล้วมันไม่เป็นประโยชน์กับนะกับฝ่ายเดียวกันหรือกับฝ่ายปฏิวัติแล้วเนี่ยนะผมว่าเราหยุดก่อนเราอย่าเพิ่งคิดเอาแพ้เอาชนะหรือจะเถียงกันเพื่อว่าเรื่องใครถูกใครผิดนะครับนะผมเป็นห่วงจริงๆไอ้เรื่องนี้นะดร.ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดก็ดีแล้วแล้วก็ท่าทีท่วงทํานองที่ปฏิบัติต่อกันนั้นเนี่ยนะขอให้ปฏิบัติกันในลักษณะที่นะครับมองกันนะในแง่ดีในแง่บวกก่อนและถ้าเห็นว่านะอันไหนที่มันทำแล้วมันจะเกิดการกระทบกระเทือนต่อขบวนปฏิวัติแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้พูดกันนะด้วยความจริงใจกันเนี่ยผมก็ฝากเอาไว้ผมไม่ได้ตำหนิใครนะแต่ผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะมันอยู่กับคนละประเทศกันอะไรกันนะครับก็พยายามที่จะหาทางประสานกันให้หมดนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับผมพูดไปอย่างนี้ก็คงจะพอรู้นะฮะเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากไว้กันครับอาจารย์มีด้วยความเป็นห่วงนะครับครับด้วยความเป็นห่วงที่พูดนี้ด้วยความเป็นห่วงนะอย่าไปคิดอย่างอื่นนะฮะและผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าใครถูกใครผิดนะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นผมเป็นห่วงเท่านั้นแหละครับมีคำถามนะคำถามสองคำถามนะครับนิดนึงแล้วกันพี่น้องอุตส่าห์ส่งมานะครับบอกว่าอันแรกเนี่ยบอกว่าดีเจหรือวิทยากรหลายคนยังหลงกับการเลือกตั้งตามระบอบเฮียอยู่เลยครับหลวงตาเทศหน่อยครับเอาแล้วนะนี่ก็พูดไปบ้างแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าผมขอถามอาจารย์ว่าตอนนี้ผู้นำการต่อสู้แนวเปิดเสรีไทยท่านจารุพงษ์และคนอื่นๆที่เป็นแกนนำหลักและแนวปิดที่ยังต้องฟังการนำการต่อสู้จากเสรีไทยซึ่งในขณะนี้กลุ่มมวลชนต่างๆกำลังจัดตั้งกลุ่มเพื่อสนับสนุนในการต่อสู้แบบเปลี่ยนระบอบแล้วต่อสู้ในแนวปิดแต่ก็ยังแคลงใจว่าเสรีไทยยังถูกครอบงำจากท่านนายกทักษิณจริงไหมและทุกวันนี้ยังต้องฟังเสียงจากท่านทักษิณแม้การวิจารณ์เจ้าก็ยังห้ามให้บางกลุ่มห้ามพูดให้ต่อสู้โดยการให้โจมตีแต่ประยุทธ์ฝ่ายแนวปิดไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะถ้าไม่ทำตามก็จะไม่มีการช่วยเหลือในการดูแลในประเทศที่3ขณะที่ทุกคนที่อยู่ในประเทศที่3จะสู้แต่ตอนนี้มวลชนก็ไม่รู้ว่าจะรอไปอีกนานไหมนี่ก็ล่วงเลยมาตั้ง7เดือนแล้วเสรีไทยก็ยังไม่เด่นชัดในการต่อสู้แล้วมวลชนจะฝากความหวังกับใครผมจึงวิเคราะห์เองส่วนตัวนักสู้ที่ประเทศที่3ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนอนรออีกนานแค่ไหนนั่งกินข้าวรอออกไปไหนก็ไม่ได้เหมือนติดคุกดีๆนี่เองเขาอยากสู้กันทุกคนอยากชนะโดยเร็วเพื่อจะได้กลับบ้านถ้าท่านทักษิณครอบงำเสรีไทยมวลชนก็จะสู้เองโดยไม่ต้องมีแกนนำขอบคุณครับก็เป็นกึ่งแสดงความเห็นด้วยแล้วก็ขอความเห็นด้วยครับมวลชนสู้เองไม่ต้องมีแกนนำสู้ยังไงอ่ะอันนี้เอาว่าผมเนี่ยนะพยายามที่จะเข้าใจท่านนะแต่ว่าลักษณะที่ท่านพูดมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะผมเข้าใจครับว่าท่านนั้นน่ะมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณที่จะต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบนะฮะเพื่อปฏิวัตินั่นแหละแต่พอท่านมาสรุปท้ายว่านะถ้าคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอามวลชนจะสู้เองไม่ต้องมีผู้นำเนี่ยอันนี้มันจะมีลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่เป็นจริงได้ถ้าจะไปไว้นะการต่อสู้โดยเฉพาะการต่อสู้ทางการเมืองการปฏิวัตินั้นน่ะคุณไม่มีผู้นำการปฏิวัติไม่มีองค์การนำมันไปไม่ได้ไม่มีผู้ปฏิบัติงานไม่มีมวลชนไม่มีกองกำลังของฝ่ายปฏิวัติเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้อะถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านจะสู้เองขอโทษนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยนะถ้ามันสำเร็จเนี่ยนะมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าโอกาสสำเร็จยิ่งไม่มีเลยนะทีนี้เนี่ย
ที่พูดมาที่ถามมานั้นเนี่ยนะที่ถามมานั้นเนี่ยผมฟังดูเนี่ยนะด็อกเตอร์ครับมันเหมือนกับมีอะไรซ่อนอยู่อ่ะหรือว่าปิดบังอยู่บางอย่างอ่ะนะนี่คือถ้าผมเดาใจได้เนี่ยผมเดาใจว่าท่านอยากให้ทักษิณอยากให้เสรีไทยเนี่ยมาร่วมมือกันปฏิวัติถูกหรือผิดผมคิดว่าท่านต้องการตรงนั้นมากกว่าใช่ไหมครับคือท่านต้องการตรงนั้นมากกว่าผมมีความรู้สึกว่าท่านต้องการให้ทักษิณท่านต้องการให้เสรีไทยเนี่ยนะมาร่วมมือกันให้มันชัดเจนนะปฏิวัติมากกว่าใช่ไหมล่ะดร.ครับผมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับร่วมมือเนี่ยไม่ใช่ว่าร่วมมือแบบไม่ให้ยังให้กราบเจ้าอยู่ยังขยักอยู่ยังเป็นแนวปฏิรูปอยู่และอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านต้องการความช่วยเหลือว่าตอนนี้นะที่ท่านอยู่ประเทศที่สาวลำบากอยู่เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยอยากให้เขาช่วยเหลือใช่ไหมล่ะไอ้เนี่ยพูดก็ได้อะพูดกันตรงๆเลยนะทีนี้ใครที่ว่าพอที่จะดูแลกันได้นี่ผมก็พูดผ่านไปเนี่ยนะก็หวังว่าคงจะถึงหูกันบ้างนะใครที่จะช่วยเหลือดูแลกันได้ก็ช่วยเหลือดูแลกันหน่อยนะเพราะอย่าลืมว่าพวกเขาที่อยู่การประเทศที่สามอะไรต่างๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยมันไม่มีใครหรอกครับที่จะช่วยตัวเองได้หมดทุกเรื่องอย่างผมทุกวันนี้นะผมก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยผมนี่ผมก็พูดตรงๆอ่ะและผมไม่โกหกใครด้วยบางคนบอกว่าผมไม่ทำมาหากินอะไรแล้วมึงจะให้กูไปทำมาหากินหาอะไรล่ะก็ตอบไปตรงๆอย่างเงี้ยครับกูแก่ปูนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นประเทศของกูกูไม่ได้มีทุนมาอะไรมาจะมาลงทุนทำหาอะไรล่ะครับใช่ไหมครับครับก็เนี่ยก็ดูได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีการช่วยเหลือกันดังนั้นไอ้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยในขบวนปฏิวัติเนี่ยใครมีหน้าที่ที่จะไปช่วยด้านไหนเนี่ยอย่าได้ไปมองว่าคนที่อยู่ประเทศที่สามเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือไอ้โอ้ยพวกเนี้ยเอออะไรก็ขอความช่วยเหลือจริงๆแล้วเราต้องคิดกลับกันว่าเราต้องคิดโดยที่อย่าเพิ่งให้เขาขอความช่วยเหลือเราต้องคิดวางว่าใครที่จะเข้าไปช่วยดูแลเขานี่ผมฝากไว้นะคนที่มีศักยภาพที่ดูแลกันได้เนี่ยถามว่าในประเทศไทยมีไม่มีครับดังนั้นไม่ได้พูดเพื่อตัวผมนะครับพูดถึงพี่น้องเราที่อยู่ประเทศที่สามหลายประเทศเนี่ยขอให้ใครก็ตามที่อยู่ในขบวนประชาธิปไตยที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองก็คนที่มีกำลังเรื่องเงินเรื่องทองไปช่วยเขานะรวมกระทั่งเรื่องอื่นด้วยเพราะว่าเขาเหล่านั้นเขาช่วยตัวเองกันไม่ได้นะพวกเราไม่ใช่พวกที่จะนั่งแบมือขอเงินใครไม่ใช่แต่ด้วยความจำเป็นในสถานการณ์นี้ที่ต้องกระเด็นออกจากประเทศต้องไปอยู่นะในประเทศที่สามที่จะต้องพร้อมที่จะคิดเรื่องการต่อสู้ต่อไปเนี่ยมันหาตังค์กันไม่ได้หรอกครับอย่าให้ต้องไปเที่ยวนะหาตังค์กันอยู่ต่างๆประเทศอย่างนั้นเลยครับนะดังนั้นเนี่ยใครที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้นะผมไม่ได้บอกว่าไปอะไรจากคนหนึ่งคนใดนะแต่อาจจะมีรวมตัวกันในฝ่ายที่จะหาทุนมาสนับสนุนเนี่ยช่วยกันอย่าต้องให้ไปดิ้นรนตายเอาดาบหน้ากันที่พูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าโอ้ยผมไปต่อว่าใครนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยากให้ปรับปรุงนะการช่วยเหลือการจัดการนะตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้ให้คนที่เขาคิดต่อสู้เนี่ยเขาได้มีกำลังใจเพราะผมฟังดูแล้วเขาและเสียกำลังใจนะฮะเสียกำลังใจในด้านหนึ่งด้านการให้การช่วยเหลือสองด้านความคิดนะด้านความคิดเนี่ยที่เขาสะท้อนออกมานั้นนะเขาสะท้อนถึงความคิดที่เขาเสียกำลังใจว่าขบวนปฏิวัติมันยังไม่ชัดเจนนะครับผมฟังว่าอย่างนั้นนะฮะด็อกเตอร์ครับจริงๆผมก็ฟังได้ความคล้ายกันแล้วก็ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ครับอ๋อเขาให้พูดต่อมาด้วยว่าพูดแบบนอความน้อยใจอยากให้จับมือกันอาจารย์พูดถูกครับเพราะฟังมาจากมวลชนในฐานะอยู่ติดกับมวลชนผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะก่อนที่อาจารย์พูดเรื่องที่เขาบอกมานี่ยว่าอยากให้จับมือกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบรรดาพี่น้องที่หลบออกจากนอกประเทศออกมานอกประเทศเนี่ยเรียกว่า 99.99% หรือจะว่า 100% เลยก็ได้ต
ต้องเป็นคนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณขบฏนะครับไม่ยอมรับระบอบนี้อยู่แล้วก็ได้กระทําการหลายเรื่องในสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการมันไม่เอาไว้เพราะมันก็รู้ร่องรอยอยู่เนี่ยเพราะนั้นก็มันจะว่าตกกระไดพลอยโจรก็ได้แต่ว่าจริงๆก็คือว่ามันถูกคัดกรองนะโดยแทบจะอัตโนมัติว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเป็นแมทีเรียลที่เอามาใช้สำหรับการปฏิวัติได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้การที่เขาแสดงสะท้อนออกมาเนี่ยผมก็อ่านได้ว่าเป็นความต้องการที่จะทำงานละแล้วทำงานปฏิวัติจริงๆไม่อยากจะอยู่กินนอนกินไปวันๆนะครับออกไปไหนก็ไม่ได้ซึ่งจริงๆบางคนก็มองว่าสบายอยากเขียนหนังสือแต่งเพลงอยากกินหอมตอมม่วนกันอยู่ในนั้นก็นะแต่ว่าคนที่มันใจอยากจะปฏิวัติอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คลุกคลุ่นอยู่กับเรื่องการเมืองนั้นมันมีความเร่าร้อนอยากจะทำให้ปรากฏผลและอยากจะทำงานอะไรสักอย่างนึงอยากจะรู้เห็นช่องทางอนาคตทีนี้อย่างที่หลวงตาว่านะครับพวกเราก็ถ้าเรารักษาคนเหล่านี้เอาไว้ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งพลังที่เป็นแมททีเรียลด้านบวกนั้นน่ะมันจะออกมาเป็นพลังสำคัญสำหรับการปฏิวัติเพราะนั้นเนี่ยพลังของมวลชนซึ่งต่อไปถ้ามีการจัดตั้งวางระบบดีๆช่วยเหลือให้เขาพวกนี้รู้สึกว่าเขาเนี่ยอยู่ในขบวนปฏิวัติจริงๆซึ่งใครก็ตามที่จะเป็นขบวนนำการปฏิวัติใหญ่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องมองบุคคลเหล่านี้ด้วยเพราะว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นหินเป็นทรายก็คือคัดไว้แล้วว่าเหมาะสำหรับการก่อสร้างสิ่งที่มันสำคัญหัวใจของการสร้างตึกปฏิวัติอันใหม่เนี่ยนะครับครับหลวงตาจะว่ายังไงเชิญต่อเลยครับก็นี่นะครับก็ทีนี้ที่ท่านบอกว่า7เดือนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรหรือไม่เห็นมีอะไรนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งอย่าเอาเวลาเป็นเดือนนะครับดูการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีเสรีไทยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่นปช.นะที่เราหลายคนก็ผมเองเมื่อก่อนก็ไม่อยากจะพูดเลยนะฮะก็พยายามที่จะให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ในที่สุดก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านปช.นั่นก็คือไม่ใช่องค์การปฏิวัตินะเมื่อยึดอำนาจ22พฤษภา57เนี่ยมันก็แตกออกมาเป็นส่วนของเสรีไทยขึ้นมาและประกาศชัดเจนว่าจะต่อสู้เพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยนะที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับขึ้นมาแล้วนะดร.ครับนะยกระดับในทางยุทธศาสตร์แล้วนะจากเมื่อก่อนนี่เอาแค่การเลือกตั้งเนี่ยแต่ตอนนี้จะสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะที่นะประชาชนมีอำนาจสูงสุดเนี่ยที่ถือว่ายกระดับยุทธศาสตร์เปลี่ยนนี่คือการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับนะนี่เปลี่ยนที่เนื้อหาแล้วรูปแบบเปลี่ยนจากนปช.เนี่ยนะมีเพิ่มมาเป็นเสรีไทยนะที่สู้จากนอกประเทศประสานจากนอกประเทศเข้าไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะยอมรับว่าในประเทศเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้นะวันนี้กระแสมันอยู่ที่ต่างประเทศทำเข้าไปทั้งนั้นนะเพราะว่าในประเทศมันไม่เอื้ออำนวยที่จะทำอะไรได้นะนี่แหละครับครับในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะสรุปเนี่ยนะสรุปว่ามันมีการพัฒนานะขบวนประชาไตยเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเลยนะองค์การนี้ก็ไม่มีนะยุทธศาสตร์ก็ต่ำแค่เลือกตั้งนะทีนี้เนี่ยไอ้คนในองค์การเนี่ยพอมาตั้งองค์การและคนที่เข้ามาอยู่ในองค์การบางคนก็อาจจะพูดไปอะไรไปเนี่ยนะเรื่องเลือกตั้งผมถึงบอกว่าวันนี้ธงเนี่ยคนที่เป็นตำแหน่งเลขาธิการเนี่ยนี่แหละเขาถึงบอกว่าต้องมีผู้นำเพราะอะไรนะการนำเนี่ยนั้นประเทศมันก็ต้องมีผู้นำหมู่บ้านก็ต้องมีผู้นำอะไรต้องมีผู้นำกันนะเสรีไทยเนี่ยผู้นำนะอยู่ตรงไหนผู้นำที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยถ้าโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเลขาธิการก็ใช้คำว่าเลขาธิการใช่ไหมครับดร.ครับดังนั้นเลขาธิการนี่แหละครับคือธงนะไม่ใช่เรื่องตัวเลขาธิการนะหมายความว่าความคิดสิ่งที่เลขาธิการได้ประกาศออกมาเนี่ยนี่คือธงของฝ่ายประชาธิปไตยในเมื่อเลขาธิการเสรีไทยประกาศชัดเจนว่าจะเอาประชาธิปไตยนะที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดเนี่ยก็เท่ากับวันนี้เนี่ยนะครับเป้าหมายเราอยู่ที่นี่ทีนี้ในขั้นการดำเนินการขั้นการจัดการตั้งแต่การจัดตั้งอะไรต่างๆขึ้นไปเนี่ยมันจะไปใช้เวลาตั้งกี่เดือนนั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพที่มันเป็นจริงอ่ะเราจะไปบอกว่า6เดือนต้องเสร็จไม่เสร็จเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า
องค์การปฏิวัติเนี่ยมันถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะมันยังไม่ทันได้คลานเลยนะตอนนี้แต่สถานการณ์เนี่ยมันเร่งมากผมเข้าใจฮะเพราะสถานการณ์เนี่ยมันบีบมากถึงบอกไงทีนี้ไอ้สถานการณ์ที่มันบีบอย่างนี้เนี่ยนะทางองค์การนำทางองค์การนำองค์การปฏิวัติก็ต้องปรับให้เร็วนะเพราะสถานการณ์มันบีบดังนั้นก็ฝากไปถึงผู้นำของเสรีไทยด้วยวันนี้จะตามสถานการณ์ให้ทันนะสถานการณ์เนี่ยมันไปเร็วมากนะวันนี้เนี่ยไม่ใช่คิดแค่นะไม่ใช่คิดแค่ว่าจะไปเที่ยวแก้กฎหมายอะไรต่อมีอะไรนะไม่ใช่นะครับวันนี้มันต้องเขาเรียกว่านักปฏิวัติเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะมานำการปฏิวัติได้เนี่ยมันต้องชัดเจนไม่คลุมเครือนะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือนะและก็ต้องปฏิเสธนะสิ่งที่ล้าหลังทั้งหมดนะอย่าไปคิดแก้นะต้องคิดทำลายโค่นล้มอย่างที่เราบอกกันต้องขุดรากถอนโคนนะนะหนึ่งต้องชัดเจนไม่คลุมเครือดังนั้นวันนี้องค์การนำเนี่ยนะจะต้องประกาศความชัดเจนออกมานะตรงนี้แหละผมฝากไปถึงนะไปถึงองค์การนำไปถึงผู้นำที่ผ่านมานั้นชัดเจนไม่ก็ชัดเจนแต่ว่าวันนี้ต้องชัดเจนยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหากว่านะพวกเราน้อยใจอย่างเดียวนะบอกว่าการน้อยใจเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าหากว่าตราบใดที่พวกเรายังอยู่กันอย่างนี้ถ้าท่านมีอะไรเนี่ยนะครับท่านบอกมาเถอะด็อกเตอร์เพียงดินก็ดีใครก็ดีหรือเข้ามาที่รายการเนี่ยนะจะสื่อสารกันยังไงก็ดีขอให้บอกมานะว่าวันนี้สภาพของเราเนี่ยนะเรามีความเห็นอย่างไรเราต้องการอะไรอย่างไรแน่นอนแล้วครับผมเชื่อว่านะทางผู้นำของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเข้าใจได้และก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมก็ได้รับข่าวมาว่าที่อยู่ในประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับเดือดร้อนกันเหมือนกันนะครับติดขัดสนกันเหมือนกันนะบางคนก็ถึงขั้นที่ต้องหาทางที่จะไปปลูกผักกินกันอะไรกันสารพัดนะฮะอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเราอย่าได้เอาความน้อยใจเนี่ยนะครับไปหักล้างนะครับไปหักล้างสิ่งที่เราได้ทำดีมาแล้ววันนี้เนี่ยถึงแม้มันจะลำบากขนาดไหนนะอาจจะน้อยใจบ้างแต่ขอให้เก็บเอาไว้นะแล้วก็พูดกันมาตรงๆพูดกันแบบตรงไปตรงมานะเท่านั้นแหละครับผมเชื่อว่าถ้ามาถึงพวกเราก็ต้องถ่ายทอดผ่านไปและผมหวังว่าเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็คงฟังกันอยู่และก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเนี่ยนะครับหาทางช่วยกันเถอะครับเพราะพวกเราที่อยู่นะในประเทศที่3ที่ออกมาเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะมาหวังร่ำหวังรวยนะฮะหวังแต่ว่าจะได้กลับไปสู้ต่อเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับดร.ครับมีเบียร์อะไรอีกไหมครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คคำถามนิดนึงแต่ว่าขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดหนึ่งในเรื่องขบวนของเสื้อแดงเราเนี่ยจริงๆนะผมรับทราบถึงเจตนารมณ์ของพี่น้องที่อยากจะสู้แล้วก็ยืนยันเหลือเกินว่ายังไงต้องเอาให้ชนะในรุ่นพวกเรานี่แหละทำอะไรได้ขอให้ทำเพียงแต่ว่าคนเราเวลาแยกไปอยู่ตามจุดต่างๆตามที่ต่างๆนั้นทุกคนมีข้อจำกัดหมดในภาวะการอย่างนี้แล้วจริงๆขบวนการนำนี่แหละจะเป็นคนที่นะช่วยรวมพลังทุกคนเริ่มต้นที่ชูธงให้ทุกคนเห็นว่านี่แหละป้ายนี้เราไปสิ่งที่ท่านคิดในใจนั้นตรงกันเมื่อเราตรงกันแล้วเราก็จะมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันแล้วขณะนั้นแหละมันจะเป็นก็จะมีการระดมทั้งกำลังใจกำลังสมองกำลังทรัพย์สินสติปัญญาและสรรพวุฒิต่างๆเนี่ยเพื่อมาเป็นประโยชน์กับกระบวนการแล้ววันนั้นพลังมันจะเกิดขึ้นอยากจะให้กำลังใจพี่น้องว่านะครับอย่างที่หลวงตาว่าถ้ามีอะไรช่วยกันได้เนี่ยผมบอกแล้วนะครับไม่ว่าขบวนไหนก็ตามถ้าท่านแสดงให้เห็นว่าท่านทำเพื่อประชาชนจริงปฏิวัติจริงๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆนะครับผมเนี่ยให้เป็นพันโรงผมก็ยอมทำให้ครับทำทุกอย่างวันนี้ก็บอกตรงๆผมนี่ปฏิญาณกับตัวเองแล้วนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองได้สำเร็จเนี่ยผมก็จะไม่กลับเข้าไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยจะอยู่ทำงานอย่างเงี้ยเป็นเนน้อยคู่กับหลวงตานี่แหละครับเอากันจนถึงที่สุดแล้วให้ทำอะไรยินดีทำแล้วไม่หวังผลตำแหน่งไม่เรียกร้องนะผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองนะครับอาจจะพูดเหมือนเวอร์แต่ว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ก็คือยินยอมที่จะทำเพื่อพี่น้องนะครับก็โชคดีตรงที่ว่าตัวเองนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่ถึงขนาดเดือดร้อน
อยู่ในประเทศนี้ต่างประเทศก็ยังพอเอาตัวรอดได้แต่พี่น้องที่อยู่ในจุดที่ลำบากเนี่ยเราก็ถือว่าถ้ามันเป็นขบวนปฏิวัติกันแล้วเนี่ยการคิดนะครับให้คนได้ลุกมาต่อสู้การที่ท่านไม่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองมาอยู่ต่างประเทศท่านก็มีโอกาสเป็นโชคดีที่จะได้ทำการปฏิวัติเนี่ยเต็มเวลา 100% ไม่ต้องไปห่วงเรื่องปากเรื่องท้องก็แปลว่าขบวนปฏิวัติต่อไปนั้นคนที่ปฏิบัติงานเต็มที่เต็มเวลาท่านก็จะได้รับการดูแลนะครับโดยขบวนซึ่งตรงนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่เขานำขบวนใหญ่นั้นเขามีอยู่ในหัวใจเสมอแล้วคนที่นำขบวนตรงนี้ไม่คิดนะครับแค่กลุ่มก้อนเล็กๆของกลุ่มที่ตัวเองอยู่แต่เขาจะคิดทั้งขบวนแล้วก็ผมก็คิดว่าต่อไปเมื่อทุกอย่างมารวมจิตรวมใจกันแล้วเนี่ยพี่น้องเราก็จะมองเรากันเองเนี่ยเป็นทั้งขบวนแล้วอย่างหลวงตาว่านะครับแรงสนับสนุนถ้าเราชัดเจนเมื่อไหร่วันนี้เผด็จการเมืองไทยมันสำแดงเดชมาเยอะพ่นพิษออกมาก็แยะต่างชาติเขาก็เห็นว่าสภาพอย่างนี้ไม่มีใครได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่ยั่งยืนถ้าเราบอกชาวโลกเขาได้เหมือนซุนยัตเซนไปบอกประเทศทางยุโรปได้นั่นนะครับทั้งในและนอกประเทศจะเป็นแรงสนับสนุนแล้วพวกเราพลังขับเคลื่อนมันจะเร็วมากแล้วอันสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกเพื่อให้ก่อนหลวงตาจะปิดก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศนั้นวินาทีที่นะครับมีการเรียกว่าในระยะของการรับแล้วก็พยายามจะยันให้ตัวเองอยู่ได้นั่นนะมันอาจจะใช้เวลาเป็นปีหลายปีบางทีเป็น10 ปีแต่เมื่อปรากฏการนะครับฝั่งตรงข้ามมันจะล้มอยู่แล้วแล้วเราเข้มแข็งขึ้นมาสุดๆเนี่ยมันเหมือนรัดนิ้วครับมันจะเกิดขึ้นเร็วอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงก็ได้อะไรที่เราทรมานมานานจริงๆเราทรมานจิตใจมานานนะครับแต่ว่าเรายืนหยัดมั่นคงแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราได้แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนฝั่งตรงข้ามมันเปลี่ยนแปลงทั้งปริทั้งแตกทั้งเน่าทั้งผุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องมีกำลังใจแล้วก็พยายามนะครับถ้ามีเรื่องคุณข้องหมองใจกันบ้างก็ต้องพยายามแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็ถอยตัวเองออกมาสักนิดหนึ่งสักก้าวสองก้าวแล้วพยายามมองตัวเองว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของขบวนใหญ่วันนี้ขบวนเรากำลังรวนอยู่แล้วทุกฝ่ายก็ยังไม่พร้อมรอเดี๋ยวอีกสักแป๊บครับทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆก็อยากจะให้กำลังใจเท่านี้นะครับหลวงตากรุณาปิดท้ายได้เลยครับอืมก็มีคนบอกว่านะนักปฏิวัติจะใช้แนวทางไหนแนวทางปฏิวัติครับแนวทางเนี่ยมันมีอยู่2แนวทางฮะมันมีแนวทางปฏิกิริยากับแนวทางปฏิวัตินะวันนี้ในขบวนปฏิวัติเนี่ยมันซ้อนกันอยู่พวกหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ปฏิวัติแต่แนวทางปฏิกิริยาคือพวกที่อยากได้ให้มันเป็นประชาธิปไตยนะแต่มันจะคิดแก้รับนูนคิดแก้ไปเลือกตั้งไอ้นี่คือแนวทางปฏิกิริยาแต่แนวทางปฏิวัติเนี่ยนะครับคือการเข้ายึดอำนาจแล้วก็ค้นล้มขุดรากถอนโคนและก็มาสร้างนะมาสร้างระบอบใหม่ขึ้นมาที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ต้นน่ะนั่นแหละคือแนวทางนะที่มีนะรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาแล้วมาตั้งนะมาสร้างระบอบใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นไอ้แนวทางปฏิกิริยาเนี่ยมันผ่านมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วแนวทางปฏิกิริยาคือไปทำให้ฝ่ายเผด็จการมันอยู่ได้อะที่ผมนี่แหละครับนะดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจกันว่าวันนี้เนี่ยเราเดินมาถึงนะมาถึงจุดที่มวลชนเนี่ยนะวันนี้เขาไปไกลแล้วดังนั้นองค์การนำเนี่ยต้องปรับตัวให้เร็วนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับผมไม่ได้ตำหนินะอันนี้ผมเพียงแต่ช่วยพูดช่วยเล่านะแลกเปลี่ยนกันนะหรือท่านอาจจะรู้มากกว่าผมนะท่านอาจจะไม่ฟังผมก็ได้นะก็แล้วแต่เพราะทุกคนนะครับในขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีใครที่ใหญ่กว่าใครผมเนี่ยเล็กนิดเดียวนะผมเพียงแต่ว่ามีสำนึกนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ที่มาทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้นะมาโอดโอยอะไรครับนะแต่ทำด้วยสำนึกดร.เพ็ญดินก็เหมือนกันพี่บุตรชายเองนะซึ่งวันนี้ก็เจ็บป่วยก็ทุกคนพวกเราและก็หลายหลายท่านที่เสียสละกันมาทำตรงนี้นะครับพวกเราต้องการที่เห็นประเทศชาตินะของเราเนี่ยนะเปลี่ยนระบบกันทั้งนั้นถึงกล้ามาคิดทำกันอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะอยากจะฝากเอาไว้นะครับไม่ได้เอาเรื่องอื่นนะครับพอดีวันนี้มีการเผยแพร่ภาพในหลวงนะที่มีสายระโยงระยางนะเต็มไปหมดอยู่ในห้อง ICU นะมีคนก็ถามผมว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อหรือภาพจริงนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ทราบอะและผมไม่ทราบด้วยว่าตัดต่อหรือภาพจริงผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากจะบอกกับท่านว่าไม่ว่าในหลวงเนี่ย
จะป่วยจะต้องนะเสียชีวิตไปในไม่ช้าหรือว่าเสียชีวิตแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นเนี่ยนะครับท่านอย่าได้ดีใจอะไรเลยครับเพราะว่าไม่ว่าใครจะตายหรือใครจะเป็นยังไงถ้าระบอบนี้ยังอยู่โครงสร้างเดิมยังอยู่เนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหรอกครับนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันนี้ภาพที่เอามาเผยแพร่กันนั้นผมมองในด้านหลักธรรมะผมมองว่านี่แหละคือสัจธรรมนะครับและอยากจะเตือนสติทุกคนไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องตายนะแต่ว่าก่อนจะตายนั้นน่ะนักได้ทำความดีกันไว้หรือทำความชั่วไว้เนี่ยนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยผลมันต่างกันนะไอ้คนทำความดีไว้นะคนก็จะนะตายไปแล้วกี่ปีเขาก็จะไม่ลืมแล้วก็เขาก็นะจะแซ่ซองสรรเสริญไอ้คนที่ทำความชั่วไว้มากๆเนี่ยเขาก็ไม่ลืมเหมือนกันนะแต่เขาจะสาปแช่งกันไม่รู้กี่ชั่วโคตรแล้วก็หนีความตายไม่พ้นหรอกจะเป็นคนกวาดขยะกวาดถนนเป็นพนักงานเทศบาลหรือว่าจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รวยที่สุดในโลกในที่สุดก็ต้องถึงเวลาเหมือนกันจะต้องตายไอ้รวยที่สุดในโลกก็เอาไปไม่ได้สักบาทเลยนะและดีไม่ดีเนี่ยนะไอ้คนที่อยู่ข้างหลังก็จะแย่งสมบัติฆ่ากันเองระวังให้ดีเถอะนะผมไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่ามีคนถามมาแล้วอยากจะให้นะอยากให้ผมตอบว่ามันจริงไม่จริงเรื่องในหลวงผมก็ไปตอบนะไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่จริงผมก็อยากให้พวกเราได้คิดได้มากกว่าว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงนะอย่าไปหนีเลยครับสัจธรรมนะมันมีอยู่อันเดียวนะเกิดมาต้องตายมันไม่มีใครหนีพ้นหรอกนะดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าเกิดมาต้องตายแล้วก็ทำดีเข้าไว้เถอะครับนะตายไปแล้วลูกหลานเขานะอยู่ต่อเขาจะได้มีความสุขนะจะไม่ถูกนะคนสาปแช่งนะเอาละวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับไอ้เรื่องการเมืองเรามาพูดต่อวันหลังนะครับเรามาครับต่อวันหลังวันนี้เราลืมไปเรื่องบางเรื่องที่คนอยากให้พูดในเรื่องของอะไรต้องใช้เรื่องอาวุธอะไรเราอย่ามาพูดกันเลยครับในนี้นะไม่มีใครหรอกครับที่เขาไม่รู้ว่าการทำปฏิวัตินั้นมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะแต่เขาไม่พูดกันหรอกนะแล้ววันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องฉลาดที่จะมาพูดกันเรื่องใช้อาวุธไปเข็นฆ่ากันเนี่ยคือบอกแล้วว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จนั้นนะมันสมบูรณ์อยู่แล้วครับนะแล้วก็การต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจเบ็ดเสร็จมานั้นนะอำนาจที่ได้มานั้นนะต้องเอาไปสร้างประชาธิปไตยนะไอ้เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยนั่นนะครับไอ้เนี้ยเราพูดไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่า1นะวันนี้มันไม่เป็นการอะไรถูกต้องนักที่เราจะไปพูดในเรื่องพวกนี้ไม่ได้กลัวผิดกฎหมายไทยครับแต่ระดับนะระดับนานาชาติระดับองค์การนะนานาชาติและระดับประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะแล้วการทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้หมายความว่านะเราจะพูดได้ทุกเรื่องเหมือนกันบางเรื่องเราก็ต้องนะไม่พูดกันแต่ว่าเราเข้าใจกันได้เพราะการปฏิวัติเนี่ยนะอย่าไปหน่มแนมกันเลยครับอย่ามาเที่ยวถามกันเลยครับว่าการปฏิวัติจะทำยังไงนะเอาว่านะความคิดเนี่ยนะความคิดถูกหรือเปล่าล่ะถ้ายังคิดเพื่อการเลือกตั้งอยู่เนี่ยนะคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องปฏิวัตินะถ้ายังคิดอยู่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ต้องมาคิดเรื่องปฏิวัติหรอกนะไอ้แค่นี้ก็พอแล้วเอาละดร.เชิญเลยครับครับก็ตั้งใจว่าตอนท้ายนี่จะปิดท้ายนะด้วยเรื่องของสิ่งที่เหลืออยู่ของมนุษย์เราหลังการตายไปแล้วนี่แหละครับเพราะวันนี้นะครับหลวงตามันบังเอิญมาตรงกับวันที่คุณลุงนวมทองไพรวันนะครับได้ตัดสินใจพลีชีพตัวเองพอดีนะครับแล้วมันก็พิสูจน์อย่างที่หลวงตาว่าชัดเจนมากว่าคนธรรมดาเป็นคนขับแท็กซี่คนหนึ่งแต่หัวใจท่านเนี่ยความกล้าของท่านมันจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์แม้ที่จริงประวัติศาสตร์ในโลกด้วยซ้ำว่าคนที่ยอมแขวนคอตายนะเผาตัวตายก็มีแล้วอะไรแล้วแต่แขวนคอตายแล้วก็เขียนจดหมายชัดเจนแล้วก็ขับรถถังรถแท็กซี่ชนรถถังเนี่ยน่าจะมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับคุณลุงนวมทองไพรวันแล้วพวกเราจะต้องช่วยกันจดจารึกสิ่งนี้ไว้แล้วก็เตือนใจไปสำหรับคนทุกฝ่ายนะคุณจะเคยทำดียิ่งใหญ่มาขนาดไหนก็แล้วแต่ชื่อเสียงของคุณนะครับมันมีได้มันก็เสียได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยก่อนวาระจะสิ้นชีพในระยะยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าใครนะครับนักการเมืองทั้งหมดหรือพวกเราทุกคนนี่แหละ
นะครับมีเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับทำประโยชน์ฝากรอยเท้าเอาไว้บนแผ่นดินโลกผืนนี้นะครับว่าเราได้ช่วยกันสร้างประชาธิปไตยคุณลุงนวมทองไพรวันก็จะเป็นอีกวีรบุรุษหนึ่งซึ่งอยู่ในจิตใจของพวกเราตลอดไปหลวงตาปิดท้ายตรงนี้แล้วก็เราสวัสดีท่านผู้ฟังไปพร้อมกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีเลยนะครับครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับหลวงตาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตะมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาประชาชนผู้กว้างแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเล็ดจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้กว้างแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพท์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเล็ดจากผู้ต้องสูงเมื่อแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย